ลำดับต่อนี้ไปก็มาปรารภกันถึงเรื่องศีลต่อไปเพราะว่าการเจริญสมาบัติ8ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ศีลหลายๆอย่างใช้ศีลอย่างเดียวพอตามที่กล่าวมาแล้วและศีลกองใดก็ตามมีสภาพเหมือนกันหมดมันแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของกสิณเท่านั้นแต่ถ้าว่าอาการของกสิณทั้งหมดมีสภาพเหมือนกันท่านจะเลือกฝึกได้ตามอัธยาศัยมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าลงทางผงแล้วคำว่าลงทางผงก็หมายความว่าคราวก่อนเหมือนกับเราเดินทางมาจากในทุ่งหรือพื้นที่นาที่เต็มไปด้วยพื้นขรุขระระยะที่สองมามันก็เดินทางลูกรังตอนนี้เริ่มเข้าถนนลาดยางตอนนี้เข้าถนนลาดยางนี่ก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะมันมีความสำคัญอยู่4ระดับเมื่อภาพกสิณมีภาพเป็นประกายพลึกแพรวๆมองมาเป็นระยับจับแสงใจไม่ใช่จับแสงตาแล้วก็ต้องขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าการเจริญกสิณในการทรงภาพกสิณขอท่านทั้งหลายจงทำให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาให้มีความคล่องเสมอกันอย่าถือว่าหลับตาแล้วก็ชำนาญลืมตาใช้ไม่ได้ถ้าว่าลืมตาชำนาญหลับตาใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูกเมื่อความคล่องในกสิณจริงๆให้คล่องทั้งสองอย่างถึงแม้กรรมฐานทุกอย่างก็เหมือนกันหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นึกขึ้นมาเมื่อไรปรากฏภาพทันทีจะใช้ผลงานได้ทันทีนี่เป็นระยะต้นต่อไปนี้ก็มาคุยกันถึงว่ากสิณที่อย่าพึงเจริญเข้ามาสู่ระดับเข้าระดับถึงปฐมฌานกสิณที่เข้าถึงปฐมฌานนี่มีความแจ่มใสมากมีอารมณ์ทรงตัวเรื่องภาพกสิณก็ภาพกสิณเรื่องอารมณ์ก็อารมณ์คำว่าฌานสมาบัตินี่เป็นเรื่องของอารมณ์ทรงตัวเมื่อภาพกสิณแจ่มใสจงจำภาพกสิณให้ดีว่าภาพกสิณที่สร้างอารมณ์จิตดีระดับไหนภาพกสิณมันเป็นยังไงนี่มีความจำเป็นสำหรับเมื่อภาพกสิณเป็นประกายพลึกมีอารมณ์เข้าถึงปฐมฌานตอนนี้อารมณ์จิตของท่านจะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือจิตมันเริ่มแยกจากประสาทขอบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าจิตเมื่อก้าวเข้าไปถึงปฐมฌานแล้วจิตมันเริ่มแยกจากประสาทออกไปหมายความว่าเดิมทีเดียวที่เรามีความทรงจิตอยู่ตามปกติจิตนี่ไม่เกาะประสาทประสาทจะมีความสัมผัสอะไรอยู่ก็ตามจิตมันจะเข้าไปรับรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นที่เวลาเราต้องการความสงบสงัดแต่ว่าเจ้าจิตตัวนี้มันได้ยินเสียงภายนอกมันจะเอาจิตเข้าไปเกาะเกิดความรำคาญในเสียงนี่แสดงว่าจิตไม่เกาะประสาทเต็ม 100% ตอนนี้มาถึงเวลาที่จิตเข้าถึงปฐมฌานจิตก็เริ่มแยกจากประสาทมันแยกกันออกมาไม่มากนักอย่าลืมว่าระยะก่อนเราฟังเสียงรำคาญเสียงแล้วก็มีอารมณ์ฟุ้งมีอารมณ์ไม่ทรงตัวมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาบางทีทั้งที่ฟุ้งนี่เราก็ไม่รู้ว่าฟุ้งเพราะว่ามันคิดเพลินไปจนนานจนกระทั่งเป็นปกติเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปมาตอนนี้อารมณ์ฟุ้งเริ่มลดตัวลงมันฟุ้งเหมือนกันแต่ฟุ้งภายนอกขณะที่เราไม่ควบคุมมัน
เวลาที่เราควบคุมมันมันจะไม่มีอาการฟุ้งนี่แสดงว่าจิตเริ่มมีอำนาจขึ้นไม่หวั่นไหวตามระบบของประสาทท่านพูดอย่างภาษาไทยๆว่าจิตเริ่มแยกออกจากประสาทหรือว่าจิตเริ่มแยกออกจากกายเล็กน้อยไม่มากนักแต่เพียงแยกออกเพียงว่าไม่ยอมรับเรื่องการฟุ้งซ่านของอารมณ์และก็ไม่ยอมรับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาทั้งโสตประสาทตอนนี้ภาพกสิณจะมีความงามมากสวยสดงดงามแปลว่าถ้าเราจะบังคับให้ภาพกสิณเต็มพื้นอากาศทั้งหมดกสิณก็จะเป็นตามนั้นอย่าบังคับให้เล็กมันก็เล็กตามนั้นให้อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังเป็นไปได้คล่องทั้งหลับตาและลืมตาแล้วก็เริ่มหูไม่รำคาญในเสียงขณะที่เราเล่นภาพกสิณของเราอยู่นั้นหูไม่รำคาญในเสียงเลยเสียงเอะอะโวยวายจอกแจกจอแจที่ไหนก็ช่างไม่สนใจเราเดินไปในระหว่างที่ชุมนุมชนมีเสียงดังจากคนมีเสียงดังจากวิทยุมีเสียงดังจากขยายเสียงกลบไปหมดฟังอะไรไม่เข้าใจไม่มีอะไรเป็นสาระประโยชน์แต่เราเองก็สามารถจะบังคับภาพกสิณให้ทรงตัวได้ตามอัธยาศัยมีความว่องไวคล่องแคล่วได้ตามเดิมเหมือนกับอยู่ในที่สงัดในการบังคับภาคกสิณอยู่ในกลุ่มคนเราจะต้องไม่หลับตาเพราะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ในลักษณะไหนก็ตามเราไม่หลับตาแต่บังคับให้ภาคกสิณปรากฏขึ้นมาได้ตามใจชอบเหมือนกับว่าเรามีเด็กเล็กๆที่ว่านอนสอนง่ายตอนนี้จงจำไว้จำให้ดีแล้วก็ทำให้ได้ที่พูดวันนี้พูดหมายความว่าเป็นพวกอธิกรรมิกบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้ฌานสมาบัติอย่างนี้มาในชาติก่อนแต่สำหรับท่านที่เคยได้ฌานสมาบัติประเภทนี้มาในชาติก่อนมันมาในชาติก่อนเมื่อจับเข้าเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถจะส่งได้แล้วแต่ที่แนะนำนี่มันแนะนำหมายถึงว่าคนเริ่มต้นนี่ว่าคนที่เริ่มต้นนี่ก็เหมือนกันถ้ามีจิตเข้มข้นจริงๆไม่มีความอะไรในชีวิตคิดว่าชีวิตร่างกายไม่มีความหมายความดีที่เราต้องการนี่มีความสำคัญกว่าก็ใช้เวลาไม่มากเหมือนกันที่ท่านทำกันจริงๆไม่เห็นมีใครบอกว่าถึงเดือนระดับนี้ท่านทำกันได้ไม่ถึงเดือนที่ท่านทำกันจริงๆและสถานที่ที่ท่านจะได้ก็ไม่ใช่ป่าชัดไม่ใช่ป่าสงัดผู้ที่อยู่ในป่าชัดผู้ที่อยู่ในป่าสงัดนั่นก็มีความจำเป็นเหมือนกันสำหรับคนที่ปฏิบัติในเบื้องต้นแต่นักปฏิบัติที่ได้จริงๆแล้วอยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าสงัดดีแล้วเขาต้องกลับมาสู้กับคนต้องกลับมาสู้กับเสียงกลับมาสู้กับกิจการงานที่เราทำเป็นประจำถ้าหากว่าเรามีความเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่มีการทำประจำ หรือว่ามีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องการงานเราทำไม่ได้นี่แสดงว่าจิตของเรายังไม่ทรงตัวอย่างนี้เขายังไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงกสิณต้องจำให้ดีนี่ตอนนี้จิตเราเมื่อเข้าปฐมฌานเข้ามาถึงเสียงอะไรจะมาก็ตามเรื่องเสียงไม่มีความสำคัญเป็นเรื่องเล็กการเวลาก็ไม่มีความสำคัญสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้บทอุจาระจะตายไอ้บทอุจาระนี่มันหนักแต่สามารถจะจับภาพกสิณได้ทันทีเจ็บปวดเมื่อจะตายวิ่งหนีสัตว์ร้ายเหนื่อยแต่สามารถจะทรงภาพกสิณได้ทันทีนี่ความคล่องตัวอย่างนี้เขาฝึกกันเพื่อปัญญาสมาบัติแต่ถ้าว่าปัญญาสมาบัติต้องคล่องในกสิณทั้ง10นี่เราเอา1เท่านั้น
พราะวิญญาณสมาบัติก็ฝึกยากกว่านี้มากเราวิ่งวิ่งอยู่นี่สามารถจับกสิณได้ทันทีทรงฌานได้ตามลำดับเป็นนั้นว่าตอนนี้เป็นปฐมฌานไม่รำคาญในเสียงสำหรับองค์แห่งปฐมฌานนี้ท่านกล่าวว่ามีองค์5ประการคือมีอารมณ์เนี่ย5ประการด้วยกันได้กัน1วิตก2วิจารณ์3ปีติ4สุข5เอกคตาวิตกหมายถึงการนึกตัวอารมณ์นึกที่จับภาพกสิณอารมณ์ที่ทรงกสิณวิจารณ์ใคร่ครวญอยู่ว่ากสิณที่เราทรงได้อยู่เวลานี้มันแจ่มใสตามเดิมไหมเราสามารถเอาจิตเข้ามาควบคุมอารมณ์ได้ตามอัธยาศัยตามที่ต้องการเมื่ออย่างสมัยก่อนๆหรือเปล่านี่เป็นวิจารณ์ปีติมีความเอิบอิ่มใจมีจิตใจชุ่มชื่นไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะทรงกสิณสุขวีอารมณ์สุขเยือกเย็นอันสุขนี้พรรณนาไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าจะพรรณนาแบบไหนให้มันครบถ้วนตามที่อาการทรงอยู่เพราะมันสุขจริงๆสุขบอกไม่ถูกสุขมีความเยือกเย็นหันษาเรียกว่าในชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราไม่เคยปรากฏกันเลยเอกคตามีอารมณ์ทรงตัวเป็นหนึ่งอารมณ์ไม่สอดสายไปอยู่ในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์ที่คุมกสิณเท่านั้นนี่ปฐมฌานมีองค์5อย่างเมื่อเราฝึกไปฝึกไปจิตใจมันก็ดีขึ้นตามลำดับนี่เข้าทุติยฌานฌานที่2สำหรับฌานที่2นี่ตัดวิตกวิจารคือตัวนึกตัวให้ครวญเสียจับภาพจิตกสิณเปิดภาพทันทีมีความแจ่มใสยิ่งขึ้นสวยสดงดงามแพรวๆมากขึ้นอารมณ์นึกอารมณ์ใคร่คนมันมีความจิตอิ่มทรงตัวทันทีอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่2ลำดับฌานที่2นี้มีความทรงตัวดีมากกสิณมีความผ่องใสดีเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ภาพกสิณแพรวๆจิตใจชุ่มชื่นเอิบอิ่มความวุ่นวายไม่มีเลยเนี่ยความวุ่นวายเรื่องกับเสียงแสงสีใดๆก็ตามไม่มีจิตมีอารมณ์ความเป็นความสุขมีอารมณ์เป็นความสุขแล้วก็มีการทรงตัวไม่ดิอารมณ์นึกอารมณ์คิดไม่มีในตอนนั้นมีการทรงตัวเฉยๆมีความอิ่มเอิบภาพกสิณดีขึ้นกำลังใจสบายกว่านี่เป็นอาการของฌานที่2มาถึงสภาวะของฌานที่3เมื่อจิตทำดีเรื่อยๆไปอย่าไปเร่งรัดทรงได้ระดับไหนรักษาใจสบายๆอย่าให้มีตัวอยากเกิดขึ้นจงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวว่าส่วนสุดสองอย่างท่านทั้งหลายจงอย่าเข้าไปแตะต้องนั่นก็คือ1อัตตะกิลมัฏฐานิโยคการทรมานตนให้ลำบากเปล่าใช้อารมณ์เครียดเกินไปเรียกว่าเร่งรัดเกินไปทำเวลาเดียวไม่พอเอา2เวลา3เวลานี่ไม่ว่าแต่ถ้าว่าเวลา1อย่าให้มันมากนักต้องมีการพักผ่อนแล้วก็ทำได้ทุกอิริยาบถจะนั่งอยู่ก็สามารถทรงได้ตามนั้นจะยืนอยู่ก็สามารถทรงได้สม่ำเสมอกันจะเดินหรือจะนอนทำได้เท่ากันหมดอิริยาบถทั้ง4นี้ให้ทรงสมาธิทรงภาพกสิณได้เหมือนกันให้หมดหลับตาอยู่ลืมตาอยู่ทำได้เหมือนกันหมดแม้ก็ไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดทำได้เหมือนกันในการอย่างนี้มีความสำคัญเมื่อจิตมีความสุขขันษามีการทรงตัวดีขึ้นจิตก็ก้าวเข้าไปสู่ฌานที่3เอง
ตอนนี้บอกแล้วนี่บอกว่าลงทางลาดยางแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตเพิ่งเข้ามาถึงปฐมฌานแล้วก็สบายในเมื่อจิตยังว่าวุ่นอยู่ในขณะเคร่งขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิตอนนี้น่ะเสียเวลามากเพราะว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์เดิมเหมือนกับพื้นที่มันเป็นป่าอยู่เราจะทำไร่ทำนาไปตัดต้นไม้ลงทีละต้นแล้วก็ถอนต้นไม้จากต้นใหญ่ๆเป็นท่อนเล็กๆจะลากเอาไปทิ้งในที่อื่นลองคิดดูว่ามันมีความลำบากยากแค้นเพียงใดตัดต้นลากต้นลากกิ่งไปทิ้งแล้วก็ต้องมาขุดต่อต่อจะทิ้งไปแล้วขุดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องลากต่อไปทิ้งกว่าจะได้พื้นนาแต่ละไร่ต้องใช้กำลังแรงงานเท่าไหร่มันเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากยากแค้นเพียงใดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดก็เหมือนกับการฝึกกสิงก็เช่นเดียวกันระยะเริ่มต้นมันก็แสนจะลำบากเพราะเราเริ่มเข้าถึงปฐมฌานเหมือนกับนาที่เริ่มขุดต้นไม้ไปหมดแล้วไม่มีหลักไม่มีตอเพียงแค่ปรับพื้นที่ยกคันนาก็เป็นของไม่ยากตอนนี้จิตเมื่อทรงฌานที่สองได้เป็นปกติเมื่อทรงได้แค่ไหนเราพอใจแค่นั้นอย่าเบียดเบียนจิตอย่าเบียดเบียนกายมันจะเกิดโรคมันจะเกิดเป็นโรคประสาทจะบ้าจะหลังเพราะการปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยอาตมาไม่รับรองเพราะแนวทางที่อย่าบ้าเนี่ยบอกให้หลีกอยู่ตลอดเวลาคือให้มีการพักผ่อนแบบสบายๆอย่าให้เคร่งใหญ่เครียดเกินไปทำได้วันละหลายๆครั้งคือทำแบบกระจุ๋มกระจิ๋มทำเล็กทำน้อยครั้งละ5นาที10นาที20นาที30นาทีตามเวลาที่จะกำหนดหรือว่าเอามากไม่ได้กำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนเราหยุดคุยแต่เพื่อนกำลังคุยรับฟังคำคุยของเพื่อนคำพูดของเพื่อนเราก็สามารถจะจับกระสิงขึ้นมาแป๊บหนึ่งในขนาดเดียวกันนั่นเองสามารถทำได้ทันทีแต่ก็ไม่เสียเวลาที่ในการฟังเพื่อนรู้เรื่องของเพื่อนด้วยได้ภาพกระสิงไปในตัวเสร็จอย่างนี้ควรจะทำไว้ให้เป็นปกติเพราะว่าการเจริญกสิงเพื่อสมาบัติ8เพื่อการเป็นการทรงปฏิสัมภิทาญาณเราจะได้รู้อะไรว่าเรื่องที่เขาคุยให้เราฟังนี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงมันจับกันไปในตัวเสร็จเขาบิดเบือนความจริงของเราหรือเปล่าและบิดเบือนความจริงจากเรื่องที่เขามาบอกเล่าหรือเปล่าถ้าหากว่าเขาบิดเบือนเราก็รู้ว่าบิดเบือนเขาพูดตามความเป็นจริงเราก็รู้ว่าพูดตามความเป็นจริงแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเรารู้ว่าเขาบิดเบือนเราก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เสียเออค่าอะไรไปถ้าให้ตกลงเรื่องที่สำคัญก็บอกว่ายังไม่พร้อมเพียงแค่นี้อย่าไปค้านเขาทันทีทันใดมันจะมีภัยสำหรับตัวไม่มีความจำเป็นเราหาทางหลีกเลี่ยงในแบบสบายว่าถ้าเราไม่พร้อมที่อย่างใครจะมาบังคับถ้าเขาขืนบังคับเราเราก็ชี้เหตุผลว่าไอ้เรื่องที่พูดนี่มันไม่จริงคนที่เขาบอกเขาเล่าเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ทราบมาก่อนแล้วแต่ว่าดีคุณรับฟังแล้วก็บอกมานี่มันเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมาโกหกคุณไม่ได้เสแสร้งแกล้งมาแกล้งกล่าวทำเรื่องจริงว่าผิดพลาดไปแต่ความจริงข่าวที่คุณรับมาเนี่ยมันเคลื่อนคลาดเราหาทางออกแบบนี้ซึ่งไม่ทำให้เขาเสียเราก็ไม่เสียประโยชน์เขาก็ไม่เสียหายไม่เสียชื่อเสียเสียงแต่ทั้งๆที่เขาตั้งหน้าตั้งตามาจะโกหกเราเขาก็ยังมีความภูมิใจคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกิดมาจากที่อื่นแล้วนี่ประโยชน์ในการที่ใช้สมาธิในขณะที่กำลังคุยกันมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็มาคุยกันถึงฌานที่3เมื่อจิตมีกำลังทรงตัวดีขึ้นก้าวเข้าไปสู่ฌานที่3ฌานที่3นี่มีองค์2คือตัดปีติหายไป
เหลือแต่สุขกับเอกคตาตอนนี้ลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าสังเกตลมหายใจเขาออกไปด้วยพอจิตเริ่มเขาถึงฌานที่หนึ่งลมหายใจเขาออกรู้สึกว่าเบาตัวลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่มากแต่ว่ามันเบาลงพอเริ่มถึงฌานที่สองตัวก็เบาลงมากคนที่เจริญสมาธิจิตจะเป็นกสิณหรือไม่กสิณก็ตามถ้าเข้าสู่ระดับนี้แล้วผิวพรรณจะมีอาการผ่องใสผิวพรรณจะมีอาการทรงตัวดีนี่เป็นส่วนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะสนใจ ตั้งนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจมีแต่ความชุ่มชื่นอารมณ์เครียดภายในจิตไม่มีเมื่อถอนตัวมาจากฌานแล้วใจก็เป็นสุขความวุ่นวายของจิตมีน้อยเรื่องมโหโทโสเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลง ดูมันว่ามันจะหมดไปมันจะเกือบจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจิตมีความรักอย่างเดียวคืออารมณ์สมาธิหรือว่าภาพกสิณตอนนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะมีมากท่านด้วยกันที่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่ามีความเข้าใจว่าตัวเป็นพระอริยเจ้าต้องระวังให้ดีอันนี้ต้องระมัดระวังกันให้มากจงมีความรู้สึกว่าระดับที่เราสามทำนี่เป็นฌานโลกีแต่ว่าอารมณ์มันหนักแน่นมากอารมณ์มันทรงตัวมีอาการมัดจิตมันทรงตัวหนักนั่นรู้สึกว่าเหมือนกับเรามีวัตถุก้อนใหญ่ๆเข้ามาทับไว้แล้วมากอดไว้จิตมันไม่อยากจะเคลื่อนไหว อาการอย่างนี้เป็นอาการของฌานโลกีถ้าฌานโลกุตระได้วิปัสสนาญาณควบเป็นพระเดชเจ้าอารมณ์หนักไม่มีมีแต่อารมณ์เบามีแต่อารมณ์โปร่งสมาการสมาธิแบบนี้ที่ท่านบอกว่าเหมือนกับไอหินมาทับหญ้าหินที่ถ้ามันจะขึ้นมีขึ้นมาถ้าหญ้าที่มันจะขึ้นมาได้เราหินทับไว้ก็ไม่ถือว่าหญ้าตายเป็นหญ้าถูกทับเพราะอาศัยความหนักของหินข้อนี้มีประมาณชั้นใดกิเลสรากเหง้าของกิเลส3ประการคือโลภะโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะอาการดังสารนี่มันจะถูกกดเกือบไม่มีความรู้สึกตอนนี้แหละที่บรรดาพระก็ดีหรือว่าชาวบ้านคนดีที่เราเรียกกันว่าพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติตนเข้าถึงระยะนี้มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองเป็นพระอริยเจ้าแต่ถ้ามีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โปรดทราบเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระอริยเจ้านี่เขาไม่มีอารมณ์ฟูมีแต่อารมณ์สงัดอารมณ์ฟุ้งไม่มีการโอ้อวดจะมีในระยะนี้เป็นสำคัญระยะที่ทรงที่เรียกว่าทรงฌานโลกีแต่ที่พูดวันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททราบจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์ได้จงอย่าคิดว่าจะมาเป็นพระอริยเจ้าตามที่เขาเล่าลือกันจงมีความรู้สึกไว้ว่าคำสอนนี้เอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมสอนแล้วเก็บคำอธิบายจากครูบาอาจารย์บ้างเก็บผลที่จะพึงได้รับเรื่องการที่จะปรากฏขึ้นได้มาจากท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงบ้างเท่านี้มีความรู้สึกอย่างนี้อย่าไปรู้สึกว่าอาตมาเป็นผู้วิเศษจงมีความรู้สึกว่าอาตมาก็มีสภาพเช่นเดียวกับท่านเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องกินต้องนุ่งผ้าห่มผ้าอาบน้ำเหมือนกันร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันและมีงานที่จะต้องทำวุ่นวายเหมือนกับท่านเป็นนั้นว่าอาตมาไม่ใช่ดีกว่าทว่าท่านอาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอาตมาเป็นคนธรรมดาอย่างท่าน
เนื้อที่ไม่ดีก็ผิดธรรมดาไปนิดเพราะพูดมากคล้ายคนบ้าอาจจะผิดธรรมดาจากท่านไปหน่อยหนึ่งนี่เหลือเวลาอีก2นาทีก็มาพูดกันถึงฌานที่3ฌานที่3เมื่อตัดวิตกตัดสุขไปเส้นได้ขอโทษตัดปีติเส้นได้เลี้ยวสุขกับเอกคตาตอนนี้ภาพกสิณจะแจ่มใสใจจะทรงตัวอาการของทางลมให้ใจเข้าออกรู้สึกว่าเบามากมีการสัมผัสน้อยๆจิตทรงตัวมากหูได้ยินเสียงภายนอกแว่วน้อยๆแม้แต่เสียงขยายเสียงก็ได้ยินเบามากตอนนี้ท่านกล่าวว่าจิตแยกจากกายห่างออกมาสำหรับทางกายที่เพิ่งสังเกตก็มีอาการเครียดเหมือนก็นั่งเหมือนก็นั่งตึงเป้งนั่งนอนยืนเดินเหมือนกันเหมือนกับใครเขาเอาอะไรมามัดหรือมารัดไว้จนตึงความจริงอาการกายเป็นปกติแต่นั่นเป็นอารมณ์ของใจที่มันมีความรู้สึกขึ้นเพราะว่าจิตมีการทรงตัวในด้านสมาธิมากภาพกสิณก็มีสภาพแจ่มใสแพรวตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทการเคลื่อนการไหวใดๆทั้งหมดมันไม่อยากจะมีขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นตอนที่เก็บปากมากที่สุดที่ท่านนั้นหลายเคยพบพระนักปฏิบัติท่านไม่อยากจะพูดก็เพราะจิตทรงเขาอยู่ตั้งระดับนี้ขึ้นไปถึงฌานที่สี่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นจิตมันทรงถึงแม้ว่าจะคลายถอนจากอารมณ์เกสิณเดิมมาแล้วคลายมาสู่อารมณ์ปกติอารมณ์ฌานตอนนี้มันก็ยังเกาะจิตอย่างเลวที่สุดมันก็ตั้งอยู่ในอุปจารนิมิตชั้นสูงอารมณ์มันทรงตัวแบบสบายๆการคลายจากอารมณ์ของสมาธิไม่มีตอนนี้นั่นเองกินได้เก็บปากเก็บเสียงกันมากนักแต่ความจริงคนทุกคนไม่อยากจะเก็บแต่กำลังสมาธิที่มันดีถึงระดับเกือบจะสูงสุดนี่มันเก็บตัวของมันเองสำหรับวันนี้ท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาที่จำหนักจะแนะนำกันก็หมดเสร็จแล้วก็ขอลาก่อนโปรดได้รับฟังต่อไปในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงบารมีที่4ความจริงเรื่องบารมีนี้อาตมาจะไม่พูดเป็นตอนทั้ง10ตอนก็เสียเวลาเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าบารมีแต่ละบารมีเมื่อปฏิบัติแล้วก็ควบกันอยู่เสมอไปก็สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทอยู่แล้ว ในยามนี้เป็นยามเช้ามืดอย่าลืมว่าพระโยคาวาจรทั้งหลายจงอย่าทำตนเป็นคนนอนตื่นสายเช้ามืดไม่ตื่นถ้าว่าท่านไม่ตื่นเช้ามืดหรือเช้ามืดก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทำกิจสมควรกับสมณวิสัย ก็เห็นจะตอบแก่ท่านได้ว่าท่านไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วก็อย่าเป็นสาวกของใครก็เป็นเรื่องของท่านที่ท่านคิดว่าท่านเป็นพระโสดาบันไม่ได้พูดเรื่องพระโสดาบันมาแล้วก็รู้สึกว่ายากเกินไปสำหรับบางท่านแต่หากว่าท่านมีบารมีทั้ง10ประการครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ถึงปรมัตถบารมีเรื่องพระโสดาบันท่านก็จะเห็นว่าเล็กเกินไปไม่ใช่วิสัยของบรรดาท่านทั้งหลายคิดจะคิดว่ายากวันนี้เรามาพูดกันถึงปัญญาบารมีคือบารมีที่4ดีไม่ดีก็อาจจะยกเลิกกันไปเสียเลยเรื่องบารมีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าถึงปัญญาบารมีแล้วก็ควรจะจบกันได้ เพราะปัญญาบารมีนี่เป็นปัญญาครอบจักรวาล
ถ้าเรามีปัญญาเสียอันเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี้เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมดฉะนั้นในมรรค8องค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงเอาสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยู่ตัวหน้า การที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสมาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนกขัมมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตารู้เบกขาบารมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียวเพราะอาศัยที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบารมีเราจบกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปจบหรือไม่จบดูเวลาก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท ปัญญาตัวนี้ก็ต้องจัดว่าเป็นปัญญาตัวสำคัญแยกไว้เป็นสองปัญญาด้วยกันคือปัญญาที่เป็นโลกีกับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกีก็รู้เรียกว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการทำมาหากินอาตมาจะไม่พูดจะพูดแต่เฉพาะปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดจากอบายภูมิก่อน นี่คนที่เขามีปัญญาจริงๆเขาจะก็จะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีและการให้ทานเนี่ยเป็นการผูกมิตรดึงกำลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีกว่าการทำลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทานเว้นไว้แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัตเท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอกตัญญูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราจะยกยอดกันมาว่านี่เป็นกฎของกรรมเพราะเราโง่เกิดมาในโลกเพราะคำว่าโลกแปลว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นอนกันไม่ได้จากนี้คนที่มีปัญญาจริงๆจึงได้คิดว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสบายใจเพราะการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอดเรียกว่ารู้ตัวรอดเป็นยอดดีนี่คนที่มีปัญญาก็ทราบโดยว่าศีลเป็นของดีเพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหนก็ด้านที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทำร้ายเรามาลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้อแย่งความรักเรามาโกหกมดเท็จเราและเราไม่ต้องการความเป็นบ้าถ้าเราทรงศีลไว้เราก็จะพ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้หรือคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุขและยิ่งไปกว่านั้นตัวปัญญาก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงศีลบริสุทธิ์แล้วอบายภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญาขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาในเนกขัมมะบารมีคือการระงับนิวรณ์ 5ยังไม่ตัดทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อทำจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็นเมื ่อจิตมีความสุขจิตมีเยือกเย็นก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงเนกขัมมะบารมีได้เห็นว่าเนกขัมมะบารมีเป็นของดีส่วนวิริยะบารมีปัญญาก็มองเห็นว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่ำแล้วก็ดันขึ้นมาสูง
จิตจะลงไปหาความชั่วแล้วก็พยายามดันเข้าหาความดีต้องมีความเพียรนี่มีปัญญาแค่ตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ให้ไปสู่ความชั่วให้ทรงตัวไว้ในความดีเป็นของดีจึงทรงวิริยะบำระบารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากรรมที่เราทำทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เหมือนกันใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงทำว่ามันดีหรือมันชั่ว นี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบารมีครอบจักรวาลสำหรับด้านขันติความอดทนต่ออารมณ์ที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบกระเทือนเกิดทางกายและทางใจก็ช่างเราทรงขันติความอดทนไว้เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเข้าไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่ความชั่ว ไม่มัวเมาในขันห้ามากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านผู้นั้นมีสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพปัญญาก็จะมองเห็นได้ชัดถ้าเขาด่าเรามาเราก็ด่าเข้าไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบเขาคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนี่มีปัญญาแล้วด้านสัจจะบารมีก็ครบถ้วนเต็มกำลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีสิ่งใดมันชั่ว อะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะเราจะทรงความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทำให้มายุ่งกับใจของเรานี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชั่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีตัวนี้เป็นสัจธรรมอย่าทรงทานทรงฉินทรงเนกขัมมะเข้าไว้มันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้นเนี่ยสายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวควบคุมแล้วมาอธิษฐานและบารมีเราตั้งใจเข้าไว้แล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทำจิตใจของเราให้ไปสู่ความชั่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลื่อนคลาดเคลื่อนไปจากหลักของจิตที่เราปักเข้าไว้แล้วปักไว้ตรงไหนแล้วปักไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เราจะให้ทานเป็นปกติเราจะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มัวเมาหรือไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์ทั้ง5ประการในด้านเนกขัมมะบารมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับขยื่นเหมือนกับหลักที่ปักแน่นแล้วอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแต่ต้องอาศัยปัญญาเขาควบคุมนี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะอาศัยปัญญาเขาควบคุมมาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าเราขาดปัญญาสิตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเมตตาในเขาแต่บางทีเพราะหลายหลายคราวอาจจะมีเป็นจำนวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอกตัญญูที่ไม่รู้คุณคน ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเมื่อตายเขาแล้วเขากลับอกตัญญูสนองตอบด้วยความโหดร้ายแต่ถ้าว่าอาศัยคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะถือว่านี่มันเป็นโลกธรรมดา นินทาแบบสังสาความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกที่เราต้องมาเกิดมากระทบกระทั่งพบกับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทำความดีมองไม่เห็นความดีก็เพราะอาศัยเราโง่คนที่มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นเขาโทษตัวเองว่าเพราะอาศัยเราโง่มาในชาติก่อนในการก่อนเราไม่ทรงความดีเข้าไว้เราไม่แสวงหาความฉลาด
เราจึงได้ตกมาเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอกตัญญูไม่รู้คุณ มีจิตประกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานะไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราเป็นโง่เกินไปถ้าเราฉลาดเชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรระบรรดาท่านพุทธบริษัท มันก็ไม่มีอะไรอีกสำหรับด้านอุเบกขาบารมีนี่ใช้ปัญญาเขาควบคุมคุมจิตใจของเรานี้เฉยเข้าไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินัยและเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไปเกาะเราก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่าด้านนี้ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใจก็จะประกอบไปด้วยอกุศลการที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นพระโสดาสีทาคานาคารหันมันจะเป็นได้ยังไงและเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมวางเฉยเข้าไว้นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทไหนเป็นปัญญาที่รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้น ยังไม่พ้นอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมตอนนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบพูดกันง่ายๆนี่จบบารมีกันเส้นเลยคนดีจะได้ไม่พูดกันเลอะเทอะไปเมื่อจบบารมีกันเส้นเลยปัญญาใช้ทานบารมีเราใช้ในด้านไหน การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายถ้าเรามีปัญญาปัญญาของเราเต็มแล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัทสงเคราะห์ตรงที่เราให้ทานเราตัดโลภะความโลภเมื่อความโลภมันเป็นรากเหง้าของกิเลสถ้าเราเป็นทาสของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข์นี่ให้ไปแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขาเขาจะเห็นว่าเราดีแล้วเราชั่วไม่สำคัญเราให้เพื่อทำลายความชั่วที่มันจมอยู่ในสันดานของเราให้มันหมดไปคือความโลภหรือว่ามัจฉริยะความตนีแน่นเหนียวเมื่อความโลภไม่มีสักตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มทีนี่ปัญญาเขาใช้กันอย่างนี้นี่ตอนที่เรามารักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกันการรักษาศีล นั้นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้แต่เราเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพราะเป็นบันไดขั้นที่สองที่เรานำมาเป็นการระงับโทสะกับอะไรพยาบาท นี่ทำลายอารมณ์ชั่วความวุ่นวายของใจความเร่าร้อนของใจความโหดร้ายของใจนี่การรักษาศีลนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเราไม่รักษาเพื่อความโลภเพื่อให้ใครเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้คนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้เขาเข้ามาสรรเสริญใครเขาจะบูชาใครจะสรรเสริญเราหรือไม่สำคัญเรารักษาศีลนี้นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแงะรากฐานของโลภะให้พินาศไปเรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค่นต้นลงมาใช้ได้มันเหลือแต่ต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณละขันห้าใช้หมดเป็นอันว่าไอ้ตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็จะสิ้นรากสิ้นเง่าสิ้นโคนมันไปนี่ใช้ปัญญาตัวนี้เข้ามาพิจารณาเรื่องการรักษาศีลต้องคุมศีลให้บริสุทธิ์คือไม่ทำเองไม่ให้คนอื่นเขาทำลายไม่ยินดีเมื่อทำลายแล้วเมื่อคนอื่นเขาทำลายแล้ว
นี่ใช้ปัญญาพิจารณาตัวเดียวมาตอนเนกขัมมะบารมีตอนเทบทเป็นตัวตัดฉากตอนนี้มีอะไรกามฉันทะเราระงับไปได้อำนาจอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติกดคอมันเข้าไว้แล้วก็ห้ามหันมันด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาว่ากามคุณห้ามีกายเป็นตัวนำแล้วพอใจในกายแล้วพิจารณาดูในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทำไมนอกจากจะสกปรกแล้วมันยังทำลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โยนทิ้งมันไปเส้นเลยขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบด้วยขันธ์ห้าแบบนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลิกติดใจในกายไม่ว่ากายของใครทั้งหมดนี่เนกขัมมะบารมีที่เขาใช้กันด้วยอำนาจของปัญญาเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่ยากทำใจให้มันเต็มคำว่าเต็มระยะมันบกพร่องย้ายจิตอื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นมันเข้ามายุ่งทำอารมณ์ให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากตอนนี้ตัวปัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบี้ยอย่างอื่นกันต่อไปเอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิริยะความเพียรอีกตอนนี้เพียรตรงไหนเทียนตัดสังโยคสิบประการให้พินาศไปใช้สกายะทิฏฐิตัวเดียวเข้าประหัตประหารพิจารณาว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในเมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวแล้วสิ่งอื่นทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีกนี่ต้องใช้ความเพียรวิริยะเอาปัญญาเข้ามาจับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์อย่าเอาความเพียรไปประกอบสิ่งที่เป็นโทษเข้ามายุ่งไม่เอานี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปรมัตถบารมีจับความเพียรตัวนี้เข้ามายึดสังโยคเป็นสำคัญทำลายให้พินาศไปโยนร่างกายคือขันธ์ 5ทิ้งเส้นได้แล้วอย่างอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเป็นอรหันต์ปรากฏกันตอนนี้อย่าไปคุยกันทำไมเรื่องพระโสดาบันมันเป็นของง่ายๆของเล็กๆของเด็กๆนี่ง่ายเกินไปนี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านขันติบารมีความอดทนอดใจเขาก็อดทนก็ไว้ว่าอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปกิเลสกิเลสเล็กก็ดีกิเลสใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันด้วยอำนาจขันติบารมีวิยะบารมีหาทางวิ่งหนีแต่บังเอิญมันจะโกรธทันยั้งมันเข้าไว้ไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งในใจอดทนอดกลั้นไม่ยอมหวั่นไหวไปตามด้วยอำนาจของกิเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นยันมันด้วยอำนาจขันติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมันแล้วเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้เนี่ยมันก็เดินวนมาวนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเองนี่ปัญญาต้องใช้ความเฉียบขาดเรียกว่าถ้าเราทรงความอดทนไม่ได้เราตายซะดีกว่านี่ปัญญาเป็นปัญญาตัวสุดท้ายบารมียกย่อยกันมาแค่นี้นี่มาด้านสัจจะบารมีความจริงใจใช้ปัญญาควบคุมความจริงเข้าไว้เราเลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลวเลือกเอาความของดีเข้าไว้ทรงแต่ความจริงว่าเราจะค้นคว้าหาแต่ความดีเท่านั้นทำลายสกายทิคือร่างกายให้พินาศไปตัดมันร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีไอ้ตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละมันก็เลยหลงตัวอื่นต่อไปนี่เราทรงสัจจะเข้าไว้แล้วว่าเราจะจริงคือการทำลายกิเลสทั้ง3ประการให้พินาศไปด้วยอำนาจของอริยสัจ ตอนนี้มาอธิษฐานบารมีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานอย่างอื่นไม่ไปใครจะมายกยอปอปั้นยังไงเราไม่เอา
เพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเราเป็นกษัตริย์และก็มีทรัพย์สมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆในเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจ้านี่ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิ้งแล้วจะเก็บมันไว้ทำไมเราก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่ยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราทำเพื่อพระนิพพานนี่คนที่มีปัญญาเขาใช้อย่างนี้ปัญญาเป็นบารมีครอบจักรวาล นี่บอกแล้วแต่องค์สมเด็จพระบาทีแกบอกว่าจงมีเมตตาเป็นปกติเมตตานี่เป็นตัวยืนสำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งวิปัสสนาญาณเพราะเมตตาเป็นการที่สร้างอารมณ์ใจให้เยือกเย็นไม่มีกังวลในอย่างอื่นมีจิตคิดอย่างเดียวคือเมตสงเคราะห์รักคนอื่นสงสารคนอื่นเกรงว่าเขาจะมีทุกข์เราไม่ต้องการยัดเยียดความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นต้องการอย่างเดียวยัดเยียดความสุขให้แก่เขาด้วยอำนาจของเมตตาแล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าการที่เมตตานี่เราไม่ได้ติดในเขาเราสงเคราะห์ให้เขาข้ามฟากคือพ้นจากบ่วงทุกข์ไปได้ชั่วขณะหรือจะตลอดกายก็ตามใจนี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปผูกพันช่วยแล้วเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานี่มันก็ของไม่ยากถ้ามีปัญญาเข้ามาพิจารณาและเมตตามันก็ไม่สลายตัวมันทรงตัวมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์ใช้ปัญญาตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับอุเบกขาบารมีตัวนี้ขั้นสูงอุเบกขานี่แปลว่าความวางเฉยต้องใช้เป็นสังขารุเปกขาญาณ คือวางเฉยในสังขารคือร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างเพราะมันโลกทั้งโลกทรัพย์สินทั้งหลายมันจะเป็นอะไรก็ช่างเพราะมันร่างกายมันป่วยจะตายมีทุกขเวทนาสาหัสเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จะไปแย่แสอะไรกับมันช่างมันมันอยากป่วยเชิญมันป่วยไปมันอยากตายเชิญมันตายไปตัดตัวนี้ได้มันก็มีความสุขเราเฉยก็ไว้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ภาพร่างกายหรือว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราปัญญาเขาใช้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเนี่ยว่าถ้าเราใช้กันให้ถูกสักอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ถูกเมื่อใช้ถูกแล้วมันก็มีความสุขความสุขมันมีตรงไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟังตัวอย่างเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ทรงทราบชัดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์มีนามว่าพระอัสสชิซึ่งเป็นอรหันต์สมัยแรกสุด กำลังป่วยไข้ไม่สบายในเวลาเดียวกันนั่นเององค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่มีพระเข้ามากราบทูลว่าพระอัสสชิเวลานี้ป่วยหนักมีทุกขเวทนามากพระอัสสชิขอร้องให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปแสดงไปโปรดพระพุทธเจ้าก็ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแล้วพระอัสสชิกราบทูลถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วนี้พระคุณเจ้าข้าเข้าใจว่าจะสิ้นความดีเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถามว่ามันเป็นยังไงอัสสชิพระอัสสชิก็ทูลตอบว่าเวลานี้ทุกขเวทนามันครอบงำข้าพระพุทธเจ้าจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงได้ถามว่าอัสสชิเธอระงับกายสังขารไม่อยู่หรือท่านพระอัสสชิก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าค่ะ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าอัสสชิ
เธอเห็นว่าขันห้าคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเธอหรือพระสัจฉิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะถือว่าเธอเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเธอพระสัจฉิก็ต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสว่าอสัจฉิที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเพราะอาสัชชิก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คงจะสลายตัวเสียแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตรัสถามแบบนั้นเมื่อพระอาสัชชิตรัสทูลถามทูลตอบองค์สมเด็จพระวิชิตมารแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอาสัชชิความดีของเธอยังไม่สิ้นไปความดีของเธอยังทรงอยู่เธอยังรักษาความดีไว้ได้เป็นปกติความดีใดๆที่เธอเคยได้จากคำสอนของตถาคตไว้สิ่งนั้นยังครบถ้วนบริบูรณ์เพราะเธอยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายคือขันธ์ 5ได้กระรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอยังไม่มีขันธ์ 5ขันธ์ 5ไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อนี้ยังปรากฏนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารุเปขาญาณคือมีญาณเป็นเครื่องวางเฉยในสังขารคือขันห้าได้แก่ร่างกายที่เราเรียกกันว่าอุเบกขาบารมีถ้าเราทรงได้เพียงนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นชื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านนั้นหลายยังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านนั้นหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบารมีในด้านนี้เต็มถ้าปัญญาบารมีเต็มถ้าบารมีเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทบารมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเข้าถึงพระนิพพานเอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงทราบว่าบารมีสิบประการที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวมาแล้วชั้นใดอาตมาพูดจบแล้วในด้านปัญญาบารมีก็ขอยุติเรื่องบารมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อที่นี้ไปอาตมาจะขอนำปฏิปทาเพื่อปฏิบัติเพื่อสมาบัติ8มากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต่อสำหรับสมาบัติ8เริ่มต้นว่าด้วยปฐวีกสินเข้าใจว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะมีความรู้สึกว่าการแนะนำนี่ดุเกินไปแต่ความจริงเขาได้โปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนานี่มี4ระดับด้วยกันคือ1ระดับสุขวิปัสสโกแบบนี้ทำแบบสบายๆไม่มีอาการเคร่งเครียดแต่ก็เป็นผลดีในการที่จะเข้าถึงมรรคผลได้ง่ายตั้งแต่เตวิโชชลพิญโยปริสัมภิทัปปโต3ระดับนี้จะทำกันแบบสบายๆไม่ได้ก็ต้องว่ากันเคร่งเครียดถ้าจะพูดกันไปตามความจริงแล้วการเจริญสมาบัติ8ก็อยู่ในขั้นของการเจริญเตวิโชนั่นเองอารมณ์เครียดนี่ยังไม่มากแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปเจริญด้านกสิณ10เพื่อธรรมปัญญาสมาบัติจะหนักกว่านี้มากฉะนั้นปฏิปทาที่จะทำเพื่อสมาบัติ8ก็มีอาการไม่ต่างกับทำเพื่อวิชา3เพราะสมาบัติ8ทำเพื่อปฏิสัมภิทาญาณ
แต่เห็นว่าอาตมาพูดรู้สึกว่าจะให้เร่งรัดให้เคร่งเครียดมากเกินไปทำหนักก็มากเกินไปขอโปรดทราบว่าพระอรหันต์ปริสัมภิทาญาณนั้นเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาในด้านที่มีความสามารถสำหรับการตัดกิเลสอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกติวิโชชลภิญโญปริสัมภิทัปปโตย่อมตัดกิเลสได้เสมอกันมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเสมอกันแต่ด้วยว่าความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษนั้นขั้นวิชา3มีความรู้พิเศษดีกว่าสุขวิปัสสโกอภิญญา6มีความสามารถดีกว่าวิชา3ปริสัมภทัปปโตปิทัปปโตหรือว่าปริสัมภิทาญาณย่อมมีความรู้พิเศษความสามารถพิเศษคลุมทั้งหมดแล้วก็ทรงพระไตรปิฎกคือมีความรอบรู้ในพระไตรปิฎกเพราะนั้นแต่ว่าการฝึกจริงๆในปัญญา6ฝึกหนักกว่ามากทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่จะปฏิบัติต่อไปในตอนที่แล้วได้พูดมาถึงอุกหานิมิตอุกหานิมิตที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอุกหานิมิตเบื้องต้นยังไม่ใช่อุกหานิมิตหนักเมื่ออุกหานิมิตปรากฏถ้าพูดถึงด้านกำลังสมาธิเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าเขาพูดถึงฌานก็เรียกว่าอุปจารฌานอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจไว้ด้วยประเดี๋ยวใครเข้ามาพูดกันเข้าจะเกิดความไม่เข้าใจว่าอุกหานิมิตถ้าเรียกเป็นฌานได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกว่าอุปจารฌานถ้าเรียกเป็นนิมิตได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกอุปจารนิมิตสำหรับอาการที่จะเข้าถึงอุปจารนิมิตอุปจารฌานหรือว่าอุกหานิมิตนี้มีอาการมากอยู่ฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติเพื่อสมาบัติ8สำหรับกสิณกองนี้หรือกองไหนก็ตามเหมือนกันหมดอาการย่อมมีการเหมือนกันหมดเรื่องของกสิณก็ทราบอยู่แล้วว่าเนื่องโดยฤทธิ์และเนื่องโดยกำลังจิตสูงจะต้องมีการกระทบกระทั่งมากในเมื่อจิตเข้าถึงอุกหานิมิตเบื้องต้นคือเริ่มมีสีขาวน้อยๆดินเป็นสีอรุณแต่ว่าดินกลับกลายเป็นสีขาวน้อยๆขึ้นมาเราจะสามารถบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้นี่เป็นอุกหานิมิตน้อยอันนี้เมื่อสมาธิดีขึ้นความจริงภาพนิมิตกสิณนี่ก็เป็นการวัดภาพสมาธิของจิตนั่นเองไม่มีอะไรเหนือนอกไปจากนั้นเราจะรู้ได้ว่าจิตของเรามีสมาธิมากหรือน้อยเพียงใดอยู่ที่ภาพนิมิตของกสิณถ้าสมาธิดีขึ้นภาพนิมิตก็จะมีขาวมากขึ้นใสมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งขาวหมดตัวขาวหมดตัวมองแลดูเป็นแท่งทึบเราจะบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้ตามอัธยาศัยจะให้สูงหรือจะให้ต่ำยังไงก็ได้ทั้งหมดจะให้อยู่ข้างหน้าก็ได้จะให้อยากอยู่ข้างหลังก็ได้เมื่อการฝึกกสิณต้องฝึกกันแบบจริงจังจะไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปอยู่ที่คนมากจะไปอยู่ที่คนน้อยอยู่ที่ไม่มีคนเลยมีเสียงจอกแจกจอแจหรือว่าเดินไปทางไหนมาทางไหนก็ตามในกลุ่มหมู่คนมากหรือไม่มีหมู่คนเลยต้องมีใจเสมอกันคำว่ามีใจเสมอกันก็หมายความว่าสามารถจะจับเอาภาพกสิณขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นึกขึ้นมาปั๊บภาพกสิณปรากฏนี่ความคล่องต้องอยู่ในระดับนี้แล้วท่านจะมาแก้ตัวบอกว่าเวลานี้กำลังป่วยไข้ไม่สบายมันอืดมันเสียดมันหนัก มันปวดท้องหนักปวดหัวหนักปวดขาหนักร้อนจัดไข้สั่นจะบอกว่าจับภาพกสิณในเวลานั้นไม่ได้
ราะว่าอาการของกายไม่ดีตอบอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตอบได้ว่าไม่ว่าการอย่างใดมันจะมีกว่ากับกายทั้งหมดถ้าเราต้องการภาพกสิณเมื่อไรจะปรากฏทันทีนี่ความคล่องของกสิณต้องถึงระดับนี้ยิ่งจะใช้ได้ แล้วถ้าคล่องถึงระดับนี้แล้วเราจะฝึกแบบวิเตวิโชวิชาสามสร้างทิพย์จักรยานเราก็ทำได้ การสร้างทิพยุกุยานก็ได้ยาน8อย่างคือทิพยุกุยาน1จุตูปปาติยานเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติยานอติตังสิยานอนาคตังสิยานปัจจุปนังสิยานและยถากัมมุตายานตอนนี้เราสามารถจะฝึกกันระยะนี้แหละสำหรับทิพยุกุยานเป็นต้นแต่ว่านี่ท่านต้องการปริสัมมิทายานก็จะขอเว้นไว้ถ้าอยากจะทราบเรื่องทิพยุคยานวิชา3อภิญญา6ก็ไปดูในด้านวิชา3และอภิญญา6เมื่อสมาธิเข้าถึงจุดนี้ท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวของพระคานุจิริยะมาแล้วก็จงเอาปฏิปทานนั้นมาไปปฏิบัติคือคำว่าตายคำว่าไม่สบายคำว่าลำบากเรื่องของชีวิตเราจะไม่ต้องคิดถึงมีอารมณ์คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราจะทรงความดีแล้วมันจะตายไปเสียเวลานี้ก็เชิญเรื่องชีวิตเรื่องความตายเรื่องอันตรายเราจะถือว่ามีความไม่สำคัญความสำคัญมีอยู่ว่าการทรงกสิณเท่านั้นถ้าเราสามารถทรงกสิณได้เป็นความดีของเราและถ้าตายไปเวลานี้อย่างเลวที่สุดเราก็ดีกว่าปัจจุบันอย่างน้อยที่สุดเราเป็นเทวดาหรือถ้ากสิณเป็นฌานสมาบัติเราก็เป็นพรหมมาช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่มีอาการต่างๆเกิดขึ้นกับบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่ากสิณเป็นเรื่องที่เป็นสมาธิมีกำลังใหญ่บางอาการทางกายจะมีอาการแปลกๆอย่างหนึ่งอยู่ๆก็ขนลุกสู้ซ่าขนพองสยองกล้าวคล้ายๆกับกลัวอะไรอย่างหนัก อย่างนี้ก็ดีบางทีก็จะมีน้ำตาไหลพรากมันอยากจะไหลก็ไหลนึกถึงภาพกสิณขึ้นมามันไหลก็ไหลเมื่อนั้นบางทีก็มีอาการกายโยกโครงโครงไปโครงมาโครงข้างหน้าโครงหลังใกล้หัวจะกระทบพื้นหรือมีอาการหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเร็วปรื๊ดเหมือนกับลูกข่างแต่จับจิตยังจับอยู่ในภาพกสิณเป็นปกติบางทีก็มีอาการสั่นคล้ายกับปกพระบ้างมีตัวลอยขึ้นไปบนอากาศบ้างบางคราวก็มีอาการสู้ซ่าเหมือนกับตัวโปร่งตัวใหญ่หน้าใหญ่แต่ข้างในเบารู้สึกว่าภายในร่างกายจะไม่มีอะไรเลย ถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติรวมความว่าอาการทางกายมันจะมีอะไรก็ช่างเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือภาพกสิณอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าไปสนใจจงคิดว่ามันจะตายก็เชิญตายเรื่องชีวิตไม่มีความหมายจะตายเมื่อไรก็เชิญเป็นของเล็กสำหรับเราของเล็กก็เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีความห่วงใยในชีวิตต้องการห่วงใยอย่างเดียวคือความดีตอนนี้ต้องจำให้ดีจำแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็อย่ามาถามต่อไปว่าการทางกายมันเป็นอย่างนั้นนะกายทางกายเป็นอย่างนี้เป็นยังไงอย่าถามต่อไปเพราะว่าการฝึกเพื่อความดีในระดับเข้มแข็งในด้านของกรรมฐานนี่เราดูในพระสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมากทรงสอนเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเขาก็ทำกันจนได้ผลเหมือนกับพระลูกชายในช่างทองพระพุทธเจ้าทรงแนะนำนิดเดียว
ว่าจงนำดอกบัวสีแดงนี้ไปปักเข้าที่กองทรายแล้วก็ลืมตาดูดอกบัวหลับตาจำดอกบัวนึกภาพดอกบัวเพียงเท่านี้ท่านก็ไปปฏิบัติจนกระทั่งมีผลไม่มีใครเขากลับมาถามพระพุทธเจ้าอีกรู้ว่าหลายท่านด้วยกันอย่างท่านคานุรุจิริยะท่านนี้ก็เหมือนกันเอาขอโทษท่านพาหิยะนะชื่อนี้ก็จะบอกผิดไปตั้งแต่ต้นว่าท่านพาหิยะชื่อเดิมของท่านท่านรับคำสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เพิ่งว่าเจ้าเห็นรูปจงมีความรู้สึกว่าเพียงแต่การเห็นรูปเท่านั้นเท่านี้เองท่านก็บรรลุมรรคผลเพราะว่าท่านไม่ได้ฟังเปล่าใช้ปัญญาด้วยแล้วท่านองค์นี้ก็มีความรู้สึกในชีวิตอยู่เสมอว่าช่วงเวลาครู่เดียวเท่านั้นที่พระให้คอยพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ากำลังไปบิณฑบาตคอยครู่หนึ่งพระองค์ก็เสด็จกลับท่านจะได้พบแต่ว่าท่านกลับตอบว่าข้าพเจ้ากับผมไม่ทราบว่าชีวิตของกับผมก็ดีชีวิตขององค์สมเด็จพระชินสีห์ก็ดีจะต้องตายลงไประหว่างที่คอยอยู่นี้หรือไม่เป็นอันว่าท่านมีความอาลัยในความดีมากกว่าอาลัยในชีวิตจึงได้ติดตามองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไปในสถานที่บิณฑบาตไปถึงกราบแล้วก็กอดเท้าไว้แน่น ขอให้พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงยับยั้งเพราะกำลังปีติเขาแก่กล้าเกินไปถึง3วาระจึงได้ตัดธรรมเทศนาว่าพาหิยะเธอจะเมื่อเห็นรูปแล้วจงเป็นได้เพียงสักแต่ว่าเห็นเทศเท่านี้เขาท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นอันว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานจริงๆเขาเอาตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคราวนี้เรามาพูดกันต่อไปว่าการที่มันจะปรากฏกับจิตอีกนั่นก็คือภาพแสงสีต่างๆในขณะที่เจริญกสิณถ้ามีภาพแสงสีใดๆที่ปรากฏมานอกเหนือจากกสิณที่เราต้องการเรื่องกสิณอะไรก็ช่างเราต้องการกสิณอะไรอยู่ภาพอื่นปรากฏขึ้นมาเราจะปฏิเสธทันทีไม่ยอมรับนับถือภาพนั้นๆถ้าไปยอมรับนับถือเข้าก็แสดงว่ากำลังใจของท่านไม่ทรงตัวท่านไร้สัจจะในการทรงกำลังใจเพราะว่าภาพที่ปรากฏท่านเรียกว่ากสิณโทษเพราะว่าเป็นกสิณที่ปรากฏอาการหลอกหลอนนี่อย่างหนึ่งจงจำไว้ และประการต่อไปภาพอีกอันหนึ่งก็คือภาพที่มีความสวยสดงดงามจะเป็นภาพคนจะเป็นภาพสัตว์จะเป็นภาพวัตถุก็ตามถ้าปรากฏขึ้นจงอย่าสนใจเรียกรวมความไม่สนใจอะไรทั้งหมดนี่มีอาการอันหนึ่งบางท่านพบในแก่แสดงอาการโหดร้ายของคนที่มาแสดงตนให้ปรากฏมามากคนบ้างมาน้อยคนบ้างทำท่าจะบีบคอบ้างทำท่าจะฆ่าบ้างแสดงอาการหลอกหลอนบ้างท่านก็เฉยเสียถือว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตายก็เฉยถ้าเราตายลงไปเวลานี้อย่างเลวเราก็เป็นเทวดาอย่างดีขึ้นไปเราก็เป็นพรหมเนี่ยจงอย่าลืมนะอาตมาอธิบายกสิณมานี่ควบวิปัสสนาไปด้วยความจริงไม่ได้ตั้งใจจะควบวิปัสสนาญาณแต่เรื่องมันลงไปด้วยแต่ตอนไหนเป็นวิปัสสนายังจะไม่อธิบายหรือว่าไม่สำคัญอะไรนักทีนี้ในการต่อมาปรากฏว่าจิตของเรามีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อความมั่นคงดีขึ้นนี่ก็แสงกสิณนี่
ภาพของกสิณก็มีความแจ่มใสมากขึ้นเป็นของธรรมดาเมื่อภาพของกสิณมีความแจ่มใสมากขึ้นจิตก็จะมีการทรงตัวมากขึ้นเมื่อจิตมีการทรงตัวมากขึ้นอารมณ์สมาธิก็ดีกว่าตอนนี้ภาพของกสิณแทนที่จะเป็นภาพสีขาวจะมีควายสีขาวแท่งทึบใหญ่โตเห็นชัดเจนแจ่มใสมีอาการคล่องอยู่ในอารมณ์ตอนนี้กำลังจิตมีความสุขมากต้องระมัดระวังอีกตอนหนึ่งในช่วงที่จิตมีความสุขมากนี่บางทีเราจะเพลินเกินไปพอเริ่มจับภาพกสิณเมื่อไรจิตก็ทรงตัวเมื่อทรงตัวแล้วมีความสุขสันหันษายังไม่เคยปรากฏมาในการก่อนมาระยะนี้แหละที่เขาบอกว่าต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำแต่ว่าเวลานี้เรามีเสียงแล้วนี่ไม่ต้องไปนำและไม่ต้องไปสอนกันที่บ้านสงสัยขึ้นมาเมื่อไรก็เปิดเสียงฟังได้ทันทีเมื่อการจิตถึงตอนนี้การเจริญสมาธิจิตการทรงภาพกสิณเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้ตามอัธยาศัยของเราเรื่องการทรงเวลานานนี่จำเป็นต้องฝึกให้คล่องตั้งแต่10นาที20นาที30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่เมื่อจะฝึกตั้งเวลาก็ควรกำหนดเวลาไว้อย่าให้มากเกินไปเพราะว่าร่างกายของเรานี้ต้องการมีการพักผ่อนถ้าทำเครียดเกินไปทำมากเกินไปตอนนี้ละบรรดาท่านทั้งหลายที่ท่านกล่าวก็ไม่บอกว่าคนที่เป็นโรคกสิณเทียนแตกแล้วก็เป็นบ้าแต่ความจริงเทียนมันไม่ได้แตกเทียนไม่ได้ไม่ทำลายใครกสิณไม่ได้ทำให้คนเป็นคนบ้าเราเองเท่านั้นที่ทำตัวเป็นคนบ้าที่ทำตัวเป็นคนบ้าก็เพราะว่าไม่มีความจำในเรื่องราวของกสิณอย่างปฐวีกสิณนี่ดีไม่ดีเราจะเห็นเป็นผืนแผ่นดินใหญ่เพื่อเต็มอากาศลอยมาเพื่อจะทับเรานี่แต่หากว่าเรามีความห่วงใยในร่างกายห่วงใยในชีวิตเราก็คิดว่านี่ถ้าจะไม่ไหวเสียแล้วนี่ตายแล้วเลิกดีไม่ดีก็โดดตึงตังโครมครามหนีไปอย่างนี้ไม่ก็บ้าอย่างบางท่านหนึ่งเจริญเตโชกสิณเมื่ออุกขานิมิตของเตโชกสิณปรากฏขึ้นเห็นเป็นไฟกองใหญ่สีโตมลุกท่วมเต็มไปทั้งโลกในอากาศเต็มไปหมดมันล้อมใกล้เข้ามาทุกทีลืมนึกถึงเรื่องกสิณไปตกใจร้องเดี๋ยวกลมว่าไฟไม่บ้านลุกจะโดดหน้าต่างตุ๊บลงมาดีว่าข้างบ้านมีคลองลงน้ำตูบลงไปแล้วต่อแต่นั้นไปก็ทำกสิณไม่ได้ใจไม่ดีนี่ในเฉพาะถ้าฉะนั้นในเรื่องการเจริญกสิณก็ตามกรรมฐานเองก็ตามก่อนที่จะเริ่มทำจิตเป็นสมาธิให้กระทำกำลังจิตคิดไปอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายมันจะอยู่มันจะตายก็เป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวข้องกับเรามันจะตายเมื่อไรก็เชิญให้มันตายไปตามอัธยาศัยภาวะของกสิณภาพจะมีอะไรปรากฏขึ้นเป็นเรื่องเล็กสำหรับเรายิ้มเสมอถ้าเขาแสดงอาการปรากฏชัดว่าเขาจะทำลายเราจะฆ่าเราภาพกสิณลอยมาจะทับเราถ้าเป็นเตโชกสิณถ้าภาพเตโชกสิณจะเข้ามาไหม้คือไฟจะไปไหม้ก็ยิ้มได้ใจยิ้มเสมอว่าถ้าตายเวลานี้เราเป็นพรหมเรามีความสุขกว่านี้มากเลือดเนื้อและร่างกายชีวิตนี้ไม่มีความหมายสำหรับเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือความดีของจิตนี่เพียงเท่านี้จิตตั้งไว้อย่างนี้เป็นเอกคตารมณ์คือให้ทรงตัวอยู่เรื่องความตายไม่มีความสำคัญเรื่องการตกใจของกสิณที่จะปรากฏมันก็ไม่มี
เพราะอะไรถ้าสิ่งที่มันปรากฏมันมุ่งทำลายชีวิตมันไม่มุ่งทำลายจิตใจให้การทำลายชีวิตก็หมายความว่าทำให้ใจสะเทือนถ้าจิตเราเกาะอยู่ถ้าเราไม่สนใจสิอย่างเดียวเห็นภาพกสิณลอยมาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะฆ่าเขาจะตีเขาจะด่าเขาจะทำร้ายภาพสัตว์ใหญ่เดินเข้ามาจงนึกว่าไอ้ในห้องของเรานี่ปิดประตูใส่กลอนมันให้ดีสถานที่ทำอย่าให้มีอะไรเป็นที่สงสัยว่ามีใครจะเข้ามาได้แล้วภาพอย่างนั้นอาการอย่างนั้นสัตว์แบบนั้นมันจะมาจากไหนนอกจากว่าเป็นภาพนิมิตที่เกิดด้วยกำลังจิตที่จับภาพกสิณนั่นเองนี่ตอนนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อสมาบัติ8จะต้องทรงตัวให้ดีสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของจิตก่อนจะทำหรือว่าไม่ใช่ก่อนจะทำเอาวันทั้งวันให้มีความรู้สึกว่าร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราไม่มีความหมายทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นสมบัติของเราที่พ่อให้แม่ให้ถ้าทำมันได้หรือว่าใครเขายกให้ก็ตามไม่มีความหมายสำหรับชีวิตชีวิตเราถ้าตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เวลานี้เราไม่มีความห่วงใยในใดสิ่งใดๆเลยแม้แต่ร่างกายและชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องเอาชนะกสิณให้ได้ยังไงๆก็ตามเราจะทรงสมาบัติ8ให้ได้อย่าลืมนะวันที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นวิปัสสนาญาณแต่ก็ควรจะคิดไว้ด้วยเพื่อช่วยให้เรามีประโยชน์มีประโยชน์ในตอนไหนถ้าหากว่าท่านได้สมาบัติ8เมื่อไรไม่เกิน7วันท่านก็ได้อรหันต์แต่คิดแบบนี้มันลำบากมากนักไหมการคิดไว้แบบนี้การทรงจิตไว้แบบนี้ลำบากไหมพูดตามส่วนแล้วมันก็เป็นกำไรนี่เรามาคุยกันต่อไปเมื่อภาพกสิณปรากฏเป็นแบบนั้นให้ทรงอารมณ์มาให้ดีเมื่อภาพกสิณกลับกลายจากสีขาวเป็นสีประกายพริกแพรวระยับบางทียังมาเต็มอากาศบางทีเห็นเป็นก้อนเล็กบางทีก็เห็นเป็นก้อนใหญ่ถ้าเห็นเป็นก้อนเล็กเราก็บังคับให้ใหญ่เห็นใหญ่บังคับให้เล็กให้สูงให้ต่ำให้ตามอัธยาศัยตอนนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิตสำหรับปฏิภาคนิมิตนี่ถ้าเรียกเป็นฌานเรียกว่าปฐมฌานแล้วคำว่าปฏิภาคนิมิตนี่รวมฌานทั้งหมดตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่4ในรูปฌานอรหันต์บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้วสำหรับในตอนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านวโยคาวจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาบรรจบครบรอบในการที่เราจะแนะนำในเรื่องความการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันต่อไป นี่การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั้นสำหรับบุคคลนอกจากพุทธจริตก็ต้องมาคิดอีกมุมหนึ่งนั่นก็คืออริยสัจคำว่าอริยสัจนิบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังกันแล้วถึงที่ขึ้นชื่อว่าอริยสัจรู้สึกว่ามันน่าหนักใจจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าอริยสัจท่านกล่าวว่าเป็นธรรมะเบื้องสูงเป็นเรื่องของนักปราชญ์เท่านั้นที่จะพึงรู้ที่จะพึงพิจารณาเพราะเป็นของยากแล้วว่ากันไปตามความจริงความรู้สึกอย่างนี้ก็ผมเองคิดว่าเป็นอุปาทานมากกว่าหรือว่าคำว่าอริยสัจแปลว่าของจริง
ที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรับรองหรือว่าของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเข้าถึงแล้วคือมีจิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจเราพูดกันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนักตอนนี้ก็มาพูดกันถึงอริยสัจของพระโสดาบันความจริงอริยสัจนี้ก็ต้องคิดกันเป็นชั้นๆไม่ใช่ว่ากันดะอยู่ๆก็มาจะใช้อริยสัจของพระอรหันต์มันก็หนักเกินไป ถ้าจะเป็นนักเพาะกำลังกายก็จะกลายเป็นปล้ำช้างไปอยู่ๆไม่ทันจะฝึกกำลังกายกำลังใจให้มันดีแล้วก็ตั้งท่าไปปล้ำกับช้างนี่ท่ามันจะแย่อันดับแรกเราก็ต้องดูเสียก่อนว่าอะไรที่เราชอจะปะทะกันได้แต่ก็ไม่ใช่ปะทะกับสิ่งที่ไม่มีกำลังจะต้องมีกำลังพอฟัดพอเหวี่ยงกันและเราจึงจะฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไปได้ตามลำดับถ้าจะพูดกันแบบนักรบเราก็ต้องเลือกตีจุดอ่อนๆที่เราสามารถจะชนะได้ก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆไปเก็บเล็กเก็บน้อยมากเพียงใดข้าศึกก็หมดกำลังไปมากเพียงนั้นข้อนี้มีอุปมาฉันใดแม้การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันอยู่ๆเราจะใช้กำลังพระอรหันต์มาปล้ำกับเราซึ่งเป็นปุถุชนก็รู้สึกว่าจะหนักใจมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้กำลังแต่พอสมควร อะไรแค่ไหนทำแค่นั้นกำลังเราแค่ยกได้5กิโลแล้วก็ยก5กิโลมันกำลังมากขึ้นแล้วพอจะต่อสู้กับน้ำหนัก10กิโลได้แล้วก็ไปยกน้ำหนัก10กิโลทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะพอไปไหวสำหรับอริยสัจนี้ก็เหมือนกันบอกว่าอริยสัจ4ประการมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคฟังแล้วปวดหัวไปเลยไม่อยู่แล้วไม่เรียนแล้วไม่ศึกษาแล้วอริยสัจปวดหัวเกือบตายไม่เอาแล้วชาตินี้ทั้งชาติไม่ขอเรียนอริยสัจนี่พูดอย่างนี้อาตมาว่าใครก็น่ากลัวจะต้องไม่ว่าไม่หาว่าใครไปหาคนว่ามันก็ไม่ถูกไม่รู้จะว่าใครไปถึงจะแน่จะมานั่งว่าท่านผู้ฟังว่ามีอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่แน่นักนี่ว่าท่านผู้รับฟังอาจจะเห็นว่าอริยสัจไม่ใช่ของหนักก็ได้ฉะนั้นบุคคลที่ถูกว่าในเวลานี้ก็อาตมาเองนี่ความจริงนักธรรมะจะเพิ่มบรรณามกันนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเทศยังจงอย่าปรารภตนเป็นสำคัญไอ้เรื่องปรารภดีเป็นสำคัญนะไม่ควรจะปรารภถ้าปรารภชั่วนี่อาตมาว่าควรปรารภเพราะว่าในอันดับต้นอาตมาเองก็หนักใจในอริยสัจเหมือนกันเพราะบอกว่าอริยสัจปวดหัวเลยใครนิมนต์เทศอริยสัจไม่ยอมเทศแต่ว่าพอมาศึกษาอริยสัจเข้าจริงๆก็รู้สึกว่าอริยสัจนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เรามีกันอยู่แล้วเป็นปกติแต่เราไม่ได้คิดเอากำลังใจของเรามาคิดให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นค่อยๆคิดกันไปเวลานี้เราศึกษาเพื่อพระโสดาบันเราก็ใช้อริยสัจแค่พระโสดาบันเราจะไปใช้อริยสัจขั้นอรหันต์โลกเส้นประสาทจะกินตายนี่อริยสัจขั้นพระโสดาบันเป็นยังไงอันดับแรกท่านบอกว่าทุกข์จงพิจารณาทุกข์ให้เห็นเราก็มานั่งดูว่าการเกิดมานี่อะไรมันเป็นทุกข์ทุกข์ตรงไหนกันแน่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เรามองไม่เห็น
เมื่ออยู่ในท้องแม่นี่เราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าในเมื่อไม่รู้เราก็ยังไม่คิดเอาไปไว้กันคิดกันตอนที่จะเป็นพระอรหันต์คืออริยสัจของพระอริยหันต์อำนาจของพระอรหันต์แต่ความจริงตอนนั้นก็ไม่สำคัญตอนนั้นถ้าจะปฏิบัติจากพระอนาคามีไปเป็นพระอรหันต์บอกว่าหันไปเล่นอริยสัจไหมท่านบอกไม่ต้องแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็สำคัญสิ่งที่ยากที่สุดก็สมัยที่เราจะฝึกเพื่อความเป็นพระโสดาบันเท่านั้นเพราะเป็นของใหม่นี่เรามานั่งดูทุกที่เรามองเห็นกันดีกว่า เวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่ย้อนหลังไปหาความเป็นเด็กเรานึกถึงความเป็นเด็กไม่ออกก็นึกถึงว่าเด็กคนอื่นก็แล้วกันเอาเด็กเล็กๆมาคนหนึ่งแล้วที่เธอยังช่วยตัวของเธอไม่ได้ไปวางลงเวลาเธอถ่ายอุจจาระเธอถ่ายปัสสาวะดูดิว่าเธอจะมีความลำบากเท่าไหร่อุจจาระก็เลอะตัวพอลุกไปขึ้นปัสสาวะก็เลอะตัวนี่เราอาจจะนึกถึงไม่ออกว่าเด็กจะมีความรู้สึกยังไง เราก็มานึกถึงตัวเองก็แล้วกันว่าถ้าเราต้องนอนถ่ายอุจจาระนอนถ่ายปัสสาวะให้แปดเปื้อนตัวแบบนั้นอาการเหม็นอาการสกปรกมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราจะตอบเองก็ไม่ยากแล้วก็ตอบว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเราไม่ชอบเพียงแค่ใครเข้าไม้จิ้มสุอุจาระนิดเดียวจะไล่แตะเราแล้วก็วิ่งหนีเพราะว่าถ้าเราถูกกับอุจาระเข้าก็แสดงว่าเราไม่สบายกายไม่สบายใจคำว่าทุกข์แปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสำหรับพระโสดาบันเอากันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าขณะที่เราทรงกายเป็นผู้ใหญ่อยู่นี่ความหิวมันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคตามการตามเวลาที่ร่างกายต้องการมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การหนาวเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร้อนมากเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การที่เราจะพลัดพรากจากของรักของชอบใจสามีตายภรรยาตายลูกรักตายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของที่เรารักสมบัติที่เราหามาได้โดยยากถูกยื้อแย่งไปจากคนร้ายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่น่าจะซ้ำกันไอ้การที่เราจะตายเกิดขึ้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านทั้งหลายตอบเองได้จะมีใครบ้างไหมที่พูดวันนี้บอกมันเป็นสุขแต่ว่าท่านตอบว่ามันเป็นสุขอาตมาก็ต้องขอกราบท่านเพราะว่าท่านมีความสุขใจไม่มีความหนักใจในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออารมณ์ของพระอรหันต์ท่านบอกว่าไม่เห็นสะเทือนใจสักนิดนี่มันเป็นของธรรมดาฉันไม่เห็นจะหวั่นไหวเลยมันอยากจะหิวก็เชิญหิวมีให้มันกินฉันก็จะกินเมื่อมีให้มันกินก็แล้วไปมันอยากจะหิวก็เชิญร่างกายไม่ใช่ของฉันนี่มันอยากจะร้อนก็เชิญมันอยากจะป่วยไข้ไม่สบายก็เชิญมันอยากจะตายก็เชิญเพราะร่างกายไม่ใช่ของฉันร่างกายเป็นของกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมสร้างขึ้นฉันไม่สนใจถ้าความรู้สึกของท่านเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อาตมาขอกราบสามวาระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะนั่นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องมาฝึกเพื่อความเป็นพระโสดาบันอารมณ์ของพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์เนื่องในขันห้าขันห้ามันจะสุดมันจะโทรมยังไงท่านไม่มีความรู้สึกท่านสบายใจ
มันปวดท่านรู้ว่าปวดมันหนาวท่านรู้ว่าหนาวมันร้อนท่านรู้ว่าร้อนแต่ว่าท่านไม่สนใจในมันหรือว่าหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยมันไปตามเรื่องไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหนักใจนี่ว่ากันตามปกติทีนี้เราก็มาคุยกันต่อไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งจากอารมณ์ใจที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราโง่ทำไมจึงว่าโง่ก็เพราะอยากเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามันไม่โง่ก็จงอย่าเกิดไม่เกิดมันแล้วนี่ที่เกิดมาก็เกิดเพราะความโง่เข้าใจว่าเกิดเป็นของดีจึงเกิดเป็นอันว่าหาความทุกข์ขึ้นมาให้ได้สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนามันทุกอย่างสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหาดูให้ดีก็แล้วกันอยากจะมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งรักเหลือเกินราคาก็แสนจะแพงอยากจะได้แหวนเพชรเงินไม่พอต้องทำงานหนักเพิ่มกำลังงานเพื่อต้องการแหวนเพชรหนึ่งวงไอ้การเพิ่มกำลังงานเข้ามานี่มันเหนื่อยมากขึ้นมันสุขหรือมันทุกข์ตอบเองกันนะตอบกันเองตอนนี้พอได้แหวนเพชรราคาแพงมาแล้วดีใจว่าได้แหวนเข้ามาก็เกรงว่าโจรผู้ร้ายจะเข่งฆ่าจะมาทำร้ายเพื่อเป็นการยื้อแย่งแหวนที่เรามีอยู่มันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เป็นอันว่าเป็นทุกข์ซีกแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขสบายใจทีนี้สมมติว่าเราอยากจะได้สามีหรือภรรยาสักคนหนึ่งขณะที่จะได้กันมาไปเป็นคู่ครองจิตใจก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อนในขณะที่มีความรักเกรงว่าความรักไม่สมหวังมันเป็นสุขและเป็นทุกข์บางทีเห็นคนรักเดินควงคู่ไปกับคนอื่นความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นเพื่อความหวงแหนอารมณ์อย่างนี้มันเป็นสุขและเป็นทุกข์และเป็นอันว่ามันก็ต้องทุกข์นี่เรานั่งพรรณนากันไปมันก็ไม่จบรวมความมาทุกข์อย่างในโลกที่ปรากฏมีอยู่มันเป็นภาวะของความทุกข์ทั้งหมดเป็นอารมณ์ของความทุกข์ทั้งหมดเป็นเหตุนำมาของความทุกข์ทั้งหมดโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขค่อยๆ คิดกันไปนี่ความทุกข์อย่างนี้เรายังต้องการมันอยู่อีกหรือว่าเราไม่ต้องการในมันถ้าเราต้องการมันก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไม่ต้องการมันแล้วก็ควานหาจุดที่เหตุให้เกิดทุกข์ว่าอะไรหนออะไรมันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ต้องทำลายต้นเหตุมาเสียก่อนอยู่ๆมาจะทำลายผลอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำลายต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่อะไรนั่นก็คือตัณหาพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ลองนั่งนึกดูสิมีข้าวแล้วอยากจะกินอาหารอย่างโน้นอยากจะกินอาหารอย่างนี้ดีไม่ดีอาหารในบ้านมีเยอะแยะไม่พออยากจะไปกินอาหารนอกบ้าน ให้ราคามันแพงเล่นโกโก้เสียน้ำมันค่าพาหนะยานพาหนะไปแล้วก็เสียไปหนึ่งไปนั่งในร้านอาหารก็เสียเวลากิจการงานทางบ้านอีกหนึ่งราคาอาหารในร้านนั้นก็แพงอีกหนึ่งได้เงินที่จะจ่ายค่าอาหารก็ต้องเพิ่มภาระขึ้นไปอีกหนึ่งมันก็แบกความทุกข์หนักแต่ว่าคนที่เขาไม่เห็นทุกข์นั่นเขาไม่รู้คนที่จะรู้ได้ต้องมีอารมณ์ใจเป็นพระอริยเจ้าเป็นอันว่าถ้าเราตัดความหาตัณหาคือความอยากนี่ตัดขั้นพระโสดาบันไม่ใช่ตัดขั้นพระอรหันต์อยากตรงไหนล่ะสำหรับขั้นพระโสดาบันก็คิดว่าเรามีเท่าไรพอใจเท่านั้นหมายความว่าเรามีมาได้ด้วยสัมมาอาชีวะ
เราจะลงทุนเพิ่มสักเท่าไรก็ได้ถ้าเราไม่คดไม่โกงเขาไม่ปลอมไม่แปลงเขาพอใจที่หาได้มาโดยสัมมาชีวะไม่ตะเกียกตะกายไม่อยากได้เกินพอดีอย่างนี้ไปรมตัดตัณหาตัวหนึ่งตัดแบบเบาๆอย่างพระโสดาบัน นี่ความอยากอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออยากจะยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นสำหรับพระโสดาบันก็ตัดอยากคือตัณหาตัวนี้เสียมาตัดเพียงว่าเราจะพอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเราเท่านั้นใครกี่คนกี่คนก็มีสภาวะเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปแต่เพิ่มมากเข้ามาเท่าไรมันก็ทุกข์มากเท่านั้นเราพอใจที่เรามีอยู่นี่เป็นที่พอใจของเราแล้วยับยั้งชั่งใจด้วยการแห่งสันโดษยินดีเฉพาะบุคคลที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้เกียจแต่กายเกินไปอย่างนี้ก็เป็นการตัดตัณหาที่จะพึงหามาได้โดยไม่ชอบธรรมนี่ตัดกันแค่พระโสดาบันนี่ถ้าเราอยากจะโกรธอยากจะฆ่าเขาเราก็ตัดมันเสียด้วยอำนาจของพรหมวิหาร4คือเรามาคิดอีกทีว่าเราไปอยากฆ่าเขาทำไมอยากไปทำร้ายเขาทำไมเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเราไม่ทำร้ายเขาก็มีความทุกข์เพราะเขามีความทุกข์อยู่แล้วถ้าเราไปทำอย่างนั้นอารมณ์ใจของเราจะไม่มีความสุขเราไม่ต้องการเราจะปล่อยให้อารมณ์ของความสุขของเราทรงตัวเขาทำไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเขาพูดไม่ดีเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องทำอย่างนั้นตัดอารมณ์อยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาด้วยอำนาจพรหมวิหาร4แผ่เมตตาความรักกรุณาความสงสารว่าเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยความทุกข์เขาสร้างศัตรูแท้ๆไม่น่าจะสร้างศัตรูอย่างนี้อารมณ์จิตก็สบาย นี่แล้วก็มาตัดความอยากได้แก่ความโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเช่นได้ด้วยอำนาจการให้ทานเป็นการแลกเปลี่ยนกันการให้ทานเป็นจริยาที่ทำลายความทุกข์ก็เป็นอนุว่าตัวตัดความทุกข์ได้แก่อะไรท่านก็เลยไม่รู้ขอย้อนให้ฟังนิดว่าตัวที่จะเข้ามาตัดเหตุของความทุกข์ได้จริงๆคือตัณหาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาท่านบอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไอ้ตัวมรรคนี่แหละได้แก่ตัวศีลมรรคแล้วก็ได้แก่มรรค8ที่พูดมาแล้วในวันก่อนมรรคตัวนั้นรวมเข้าโดยย่อคือมี8กระจายไปเป็น8ย่นออกมาเหลือ3ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเราก็ใช้ศีลเป็นการตัวคุมอารมณ์ยังไงๆเราไม่ยอมให้ศีลขาดเกรงว่าจะไปอบายภูมิคุมไว้ก่อนสมาธิทำอารมณ์จิตใจอารมณ์ศีลให้ทรงตัวศีลนี่ถ้าไม่มีสมาธิก็ไปไม่รอดปัญญาเราก็มานั่งพิจารณาว่าถ้าเราจะยื้อแย่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นการสร้างเวรสร้างภัยเราไม่เอากำลังใจที่อยากจะได้มันเป็นกำลังใจของความชั่วเราผลักมันออกไปด้วยการน่ายการให้ทานท่านมันอยากจะยื้อแย่งความรักก็ผลักออกไปด้วยการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนี่ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาและใช้สมาธิเข้าคุมใช้ศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองกำลังใจต้องเข้มแข็งสมาธิคือมีกำลังใจเข้มแข็งว่าฉันจะไม่ยอมละเมิดอย่างนี้แน่นอนตอนนี้หากว่าเราจะมีอาการความโกรธความพยาบาทแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าโกรธกับพยาบาทเขาทำไมไม่เป็นเรื่องคนโกรธกันมีความเล่าร้อนคนรักกันมีความสุขเรารักกันดีกว่าหาทางเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้เกิดความรักดีไหมใจเราก็สบายไม่ตัวหลงว่านั่งกับของกูนี่ของกูก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราตายเสร็จแล้วอะไรแบกไปได้บ้าง
ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเวลาเราตายเราจะแบกไปได้หรือไม่ได้ก็มานั่งคิดกันใหม่มานั่งคิดกันว่าในเมื่อขณะก่อนที่เราจะตายชาวบ้านเขาตายให้เราดูแล้วมีคนไหนบ้างที่แบกทรัพย์แบกสินเป็นโลกหน้าได้มีบ้างไหมไม่มีสิ่งที่เขารักปันประหนึ่งว่าจะตายลงไปในสมัยที่มีชีวิตอยู่แต่พอเขาตายจริงๆเขาก็หาเอาไปไม่ได้ไม่สามารถจะแบกไปได้นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเห็นว่าก็ไม่ควรที่จะมาหลงไหลทรัพย์สินต่างๆให้มันมากเกินพอดีถ้าจิตใจก็ลงเราทรงได้อย่างนี้ก็เข้าถึงนิโรธะแบบพระโสดาบันคือ1ตัดความโลภเห็นได้ด้วยการให้ทาน2ตัดความรักเห็นได้ด้วยการรักษาสิทธิซึ่งกันและกันยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกัน3ตัดความโกรธเห็นได้ด้วยการมีพรหมวิหาร4เป็นสำคัญโดยการใช้ปัญญาพิจารณาทราบตามความเป็นจริงว่าโกรธกันเป็นทุกข์รักกันเป็นสุขแล้วก็5ไม่มัวเมาในทรัพย์สินมากเกินไปด้วยใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้เมื่ออยู่ก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพไปตามหน้าที่ตายแล้วก็แล้วกันไปของมันจะหายไปด้วยกิริยาใดๆก็ตามติดตามได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปหมดเรื่องกันถ้าทำได้อย่างนี้เป็นอมตะทุกท่านถ้าทรงใจได้อย่างนี้เป็นอมตะทุกท่านมีหวังว่าทรงอารมณ์เป็นพระโสดาบันได้อย่างไม่ยากอรบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายคืนนี้เวลาที่จะพูดกันก็หมดเสร็จแล้วมากเกินไปท่านก็เบื่อเพราะว่าเผื่อเกินพอดีแต่ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกำลังใจของท่านอยู่ในอารมณ์ตามที่กล่าวมาแล้วในอริยสัจ4เพื่อเป็นการพยุงอารมณ์จิตให้ตั้งอยู่ในความดีเพื่อความเป็นพระโสดาบันตามการตามเวลาที่ท่านต้องการตามอัธยาศัยสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภกับเรื่องความเป็นพระสกิทาคามีตอนนี้เราจะตีขาช้างขาแรกก็ได้แก่ขาราคะการจะตีอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้กายกตานุสติกรรมฐานร่วมกับอสุภกรรมฐานพิจารณากายคนพิจารณากายสัตว์พิจารณาวัตถุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของสกปรกหรือว่าเป็นของสะอาดจงอย่าลืมว่าตอนนี้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้สัญญาคำว่าสัญญาแปลว่าความจำเขาบอกว่าสกปรกก็สกปรกกับเขาด้วยเพราะว่าสะอาดก็สะอาดกับเขาด้วยเลยไม่รู้ความจริงแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นยาจริงๆว่าลองอวจาระมาจับดูที่ว่ามันสะอาดหรือสกปรกลองบ้วนน้ำลายใส่มือแล้วก็กลับกลืนกินเข้าไปใหม่ทำได้ไหมถ้ามันสะอาดจริงมันก็ต้องกลืนกินเข้าไปได้อุจาระที่ถ่ายออกมาแล้วเนื้อแท้จริงๆก็คืออาหารที่มีรสเลิศที่เรามีความปรารถนามีความต้องการก่อนจะกินก่อนจะบริโภคเราเลือกแล้วเลือกอีกเป็นของที่ชอบใจแต่ส่วนนี้มันเป็นกากเราจะทิ้งเสียก็เสียดายเอามาบริโภคใหม่มันจะหมดจะมีความสิ้นเปลืองน้อยลงทำได้ไหมทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มันสะอาดแต่มันสกปรกน้ำปัสสาวะที่เราถ่ายออกมาแล้วแต่ความจริงก่อนจะบริโภคน้ำแล้วก็เลือกแล้วว่าน้ำนี่ต้องสะอาดจริงๆไม่มีเชื้อโรคขณะที่เราปัสสาวะออกมาแล้วเราจะกลับกลืนกินเข้าไปอีกได้หรือไม่ได้
ถ้าได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าสกปรกถ้ากินใหม่ได้ก็แสดงสะอาดเนื้อแท้จริงๆแล้วก็กลืนกินกลับไปไม่ได้นี่มันแนะนำกันนิดเดียวให้ใช้ปัญญาพิจารณากันเองว่าหาดูความสะอาดในร่างกายของคนและสัตว์หาความสะอาดในร่างกายของสัตว์และบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่แล้วดูความทรงตัวว่าร่างกายของคนสะอาดหรือสกปรกแล้วมีการทรงตัวไหมมองไปดูจริงๆก็ไม่มีการทรงตัวมีแต่ความเหี่ยวแต่ความแห้งความสุดความโทรมแล้วก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนและสัตว์เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นที่มาของความทุกข์จริงๆร่างกายของเราคนเดียวตั้งแต่เกิดมาเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่วันเกิดจนทั้งถึงบัดนี้วันไหนบ้างที่เราต้องจะมีโอกาสหยุดเลี้ยงมันมีโอกาสไหมถ้าหากินจริงๆกันจริงๆก็จะหามีโอกาสที่หยุดเลี้ยงมันไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันจะต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลาอาหารคือคำข้าวเรียกว่าอาหารที่บริโภคกันไปเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตอาหารของจิตที่มีความปรารถนาในความสวยสดงดงามในด้านเครื่องอาภรณ์อาหารของการผัสสะคือการต้องการมีคู่ครองมีการสัมผัสระหว่างเพศรวมความมาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องการไม่มีความหยุดความหย่อนความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากการงานที่เกิดขึ้นกับเราก็ส่วนใหญ่พวกนี้เป็นสำคัญนอกนั้นมันจะมีความทรุดโทรมมีอาการไม่ทรงตัวแล้วก็ในที่สุดความป่วยไข้ไม่สบายการบีบคั้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายจริงๆมันก็ตายเมื่อพิจารณากันดูแล้วจะเห็นว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนผีหลอกเรารักเกือบตายปรารถนาเกือบตายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความสกปรกถ้าคิดกันให้ดีจะมีแต่ความสะอิดสะเอียนไม่อยากจะแตะต้องสิ่งกันและกันนี่คิดให้มันซึ้งให้มันถึงจริงๆมองไปในตาสัมผัสเครื่องอาภรณ์ภาพผ่อนภายนอกและให้มันทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงข้างในตับไตไส้ปอดตัวนี้หาความจริงให้พบว่าตรงไหนมันสะอาดแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาหาความจริงว่าร่างกายนี้มีการทรงตัวมันเที่ยงไหมก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในเมื่อมันไม่เที่ยงปัญญาสัมสามก็พอคิดได้ว่าร่างกายมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องเดือดร้อนจากการหาทำงานหาทรัพย์สินมาก็เพราะร่างกายเป็นสำคัญต้องหาบ้านให้อยู่ต้องหาอู่ให้นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องหาให้ทั้งหมดแล้วในที่สุดมันทรงตัวไหมล่ะมันก็สลายตัวมันตายเมื่อความจริงปรากฏอย่างนี้แล้วเรายังจะโมหลงไหลใฝ่ฝันในการแสวงหาคู่ครองอีกหรือยังจะมีความชุ่มฉ่ำในความปรารถนาอีกหรืออะไรบ้างในระหว่างที่เรามีคู่ครองแล้วมันเป็นปัจจัยของความสุขความปรารถนาในความรักกลุ่มรักสิ่งอะไรกันเป็นความสุขหรือว่ามันบันดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นนั่งนึกดูให้ดีอยู่คนเดียวไปไหนได้เป็นอิสระอยู่สองคนก็เหมือนกับหานายมาบังคับเราแต่พอมีลูกมีเต้าความทุกข์มันก็เกิดมากขึ้นถ้าลูกดีก็ดีถ้าลูกประเภทเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดความช้ำใจมันก็จะมีขึ้นเพราะลูกอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างปัจจุบันเห็นถมไป
นี่การทำลายกำลังของช้างขาที่หนึ่งด้วยอำนาจของราคะท่านทำลายแบบนี้ทำให้ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระสกิทาคามีมีจิตสลดตกลงแต่ยังไม่หมดยังมีความเมาอยู่บ้างแต่เมาน้อยยังมีความหิวยังมีความกระหายในกามารมณ์แต่ก็หิวน้อยกระหายน้อยมีความรังเกียจมากแต่ว่าถ้าจิตละเอียดถึงขั้นสกิทาคามีเต็มที่อารมณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดเมื่อประจันหน้ากันจะมีมาบ้างเพียงระยะที่จิตสงัดพอเป็นอนุสัยเท่านั้นจะมีสภาพเหมือนคนตายด้านไม่มีความรู้สึกในเพศแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกเสียเลยมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีการสะอิดสะเอียนมากมีการรังเกียจมากความรู้สึกเกิดขึ้นฉับพลันเดี๋ยวก็หายไปใจสลดเห็นเครื่องประดับบรรดาพรสวยสดงามและสดทรงดีตามองปั๊บจิตก็รู้สึกว่าชมชมนิดหนึ่งในขณะเดียวกันจิตตกทันทีว่าโอ๋หนอนี่ซากศพเดินมาแล้วหรือนี่ที่พูดในฟังนี้พูดแต่ให้ฟังแต่เพียงหัวข้อใช้ปัญญาพิจารณากันเองนี่เราก็มาตีช้างขาที่สองนี่ขาช้างขาที่หนึ่งเคลียร์ไปแล้วช้างขาที่สองคือความโลภอยากรวยก็มานั่งดูคนที่เขารวยเวลาตายเขาแบกเอาทรัพย์สินสมบัติทั้งหลายไปเมืองผีได้ไหมท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายท่านที่มีอำนาจราชศักดิ์ทั้งหลายเวลาตายท่านแบกอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินของท่านที่หามาได้ด้วยความสุจริตบ้างด้วยการทุจริตบ้างท่านไม่มีท่านใดเลยที่จะสามารถแบกทรัพย์สินไปสู่โลกเบื้องหน้าได้คือไปใช้เมืองผีนี่ไม่เคยมีใครนำมาไปได้เลยในเมื่อท่านไม่มีโอกาสจะนำทรัพย์สินทั้งหลายส่วนนี้ไปได้เราล่ะแต่คนอย่างเราจะนำไปได้เสียเพียงใดก็มานั่งมองเห็นความเป็นจริงว่าโอ๋หนอนี่เราจะนั่งแต่เกียรติกายอยากปรารถนาความร่ำรวยไปเพียงใด นี่เราพูดกันถึงความเป็นพระอริยเจ้านะ ขอได้โปรดทราบจะคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไม่มีความขยันหมั่นเพียรในด้านของปกติชนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรแต่นี่ความเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ปุถุชนท่านนั้นหลายที่จะเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีมองเห็นว่าการตะเกียกตะกายแสวงหาลาภมากเกินไปนี้เป็นการเหนื่อยเกินไปกำลังใจลดลงปรารถนาความรวยน้อยลงยังรวยอยู่แต่ว่าน้อยลงน้อยตรงไหนหากินพอกินพอใช้ค้าขายเคยกำไรมากลดเหลือกำไรน้อยลงเอาเงินให้กู้เคยดอกเบี้ยเต็มอัตราตอนนี้ลดดอกเบี้ยลงเป็นอันว่าความปรารถนาในความร่ำรวยลดลงไม่ใช่หมดไปเลยยังทำอยู่แต่ว่าทำไม่ถึงกับมีการตะเกียกตะกายเกินไปไม่ทรมานกายเกินไปเพราะมีกำลังใจทราบอยู่แล้วว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถจะตามเราไปเบื้องหน้าได้ในการที่จะทำลายความโลภให้มันบรรเทาลงก็อาศัยพรหมวิหาร4คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีการแบ่งเบาภาระทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เป็นทานเป็นการเจือจานให้บุคคลและสัตว์อื่นมีความสุขตามสมควร ไม่ใช่ว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้นแต่ตอนนี้การบริจาคทานมักจะมากขึ้นมีความชุ่มชื่นในโอกาสที่มีได้มีเวลาที่ได้สงเคราะห์บุคคลและสัตว์ให้มีความสุขเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีค่าแต่ถ้าว่าอยากต้องการค่ามากยิ่งไปกว่านั้นเอาสิ่งที่เป็นวัตถุมาแลกกับสิ่งที่เป็นนามธรรมคือความดี
นี่เป็นการบรรเทาคือทำลายช้างขาที่สองให้อ่อนกำลังลงเมื่อจิตใจมีความรักมีความสงสารมากขึ้นเกื้อกูลมากขึ้นการโลภโมโทสันอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนมันก็ไม่มีในการได้เกียรติกายหาทรัพย์ด้วยสัมมาเรียกว่าด้วยความสุจริตเรียกว่าสัมมาชีวะก็หาแต่ว่าหาพอควรไม่ได้เกียรติกายเกินไปไม่หวังกำไรมากเกินไปไม่หวังดอกเบี้ยมากเกินไปทำไปเพื่อความทรงตัวให้อยู่เป็นสุขในฐานะที่เป็นคนเท่านั้นนี่จะเห็นว่าช้างขาช้างขาที่สองที่เราจะทำลายให้เปลี่ยนลงไปก็ด้วยอำนาจเมตตาความรักกรุณาความสงสารอาศัยการให้ทานเป็นการทำลายความโลภความทะเยอทะยานแทนที่จะทะเยอทะยานได้เกียรติกายหายมากแสนมากกลับทะเยอทะยานต้องการสงเคราะห์ให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีความสุขอันนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้ช้างขาช้างที่สองเพลียลงมันเพลียตรงไหนในตอนก่อนที่ยังไม่เพลียเขาบอกว่าทองมีที่ไหนเพชรมีที่ไหนพลอยมีที่ไหนเงินมีที่ไหนเดินไวเดินเร็วก้าวยาวพอก้าวเขาถึงความเป็นพระสกิทาคามีชักก้าวช้าช้าเดินช้าช้าก้าวสั้นสั้นก็คิดว่าชีวิตของเรานี่มันมีความทรงตัวอยู่ไม่กี่วันถ้าเยือทะยานไปก็เท่านั้นแหละตายก็แบกไปไม่ได้แต่เวลาที่มีชีวิตอยู่ต้องหากินเป็นของธรรมดาเป็นอันว่าขาช้างขาที่สองเพลียไปขางแล้วนี่มาเล่นขาช้างขาที่สามได้แก่ความกดความจำบาดคิดที่ฆ่าเก่งฆ่าบุคคลอื่นให้พินาศไปอารมณ์อย่างนี้พระโสดาบันยังมีอยู่แต่ได้ว่าไม่ละเมิดขังเสือร้ายไว้ในกรงเสร็จแล้วด้วยกำลังของศีลมาถึงพระสีทาคามีถ้าเปรียบว่ากิเลสตัวนี้เป็นเสือที่อยู่ในกรงก็ตีเสือให้เพลียยังตีเสือไม่ให้ตายที่แรกมันโดดเก่งนักก็ตีแข้งตีขาห้ามไม่ให้โดดมันจะไปได้ก็แค่เดินถ้าจะกล่าวถึงกำลังขาของช้างมันเคยก้าวไวเดินแรงก็ตีมาเซ่พับไปพับนะยังไม่หักให้มันเพลียก้าวช้าลงไปก้าวแล้วก็ยั้งเร็วเพราะขามันขยกขยเยกขยกขยเยกมันเดินไม่ไหวก้าวไปไกลมันก็ก้าวไม่ได้มันต้องหยุดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดกำลังใจของท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสกิทาคามีตัวนี้ต้องทำลายด้วยพรหมวิหาร4เป็นพิเศษพรหมวิหาร4ตัวแรกของพระโสดาบันเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเป็นสำคัญเห็นว่าเขากับเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีปรารถนาในความรักในความเกื้อกูลแต่ว่าอารมณ์ใจที่ไม่พอใจยังมีกำลังมากอาจจะขังอยู่นานเป็นวันเป็นคืนก็ได้เมื่ออารมณ์ใจเข้าถึงพระสกิทาคามีก็มีอภัยทานเข้ามาแทนที่มีพรหมวิหารศีลด้วยแล้วก็มีอภัยทานด้วยเมื่อใครเขาทำให้โกรธความโกรธก็รู้สึกมีขึ้นเหมือนกันแต่ก็มาคิดได้ว่าคนที่เขาเราทำให้เราโกรธนั้นแต่ความจริงเจตนาร้ายเขาไม่มีมันเป็นความเข้าใจผิดของบุคคลคนนั้นที่คิดว่าการกระทำอย่างนี้เป็นของดีที่ทำอย่างนั้นเพราะการหลงผิดก็มานั่งนึกว่าเรากับเขานี่มันก็เหมือนกันนะเราทำอะไรมาต่างๆในการก่อนเราก็คิดว่าเราจะมีความสุขเพราะเหตุนี้ทำกรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าคิดว่าเป็นของดีทำไปแล้วมันก็เดือดร้อนต่อภายหลังนี่คนที่เขามาทำให้เราโกรธก็มีสภาพเหมือนกันเขาคิดว่ามันดีเขาจึงทำแต่คนทุกคนจะเห็นว่าอะไรไม่ดีจริงๆแล้วไม่มีใครปรารถนาจะพึงทำ
น่าเห็นใจเขาที่เขาหลงผิดคิดไม่ชอบได้ความจริงการเป็นประกาศตัวกับคนอื่นประกาศตัวเป็นศัตรูกับคนอื่นนี้เป็นเหตุทำความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขมันเป็นปัจจัยให้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ว่านี่เขาหลงผิดเสียแล้วฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเราเต็มใจในการให้อภัยกับคนประเภทนี้เขาอยากจะด่าก็เชิญเขาด่าไม่ชอบใจเหมือนกันก็อดใจไว้เพราะอยากจะด่าก็ด่าไปไม่เหนื่อยก็แล้วกันความโกรธยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่ความโกรธมันช้าความโกรธมันเบาจิตให้อภัยเขาซะแล้วว่าเป็นเพราะเขารู้ไม่รู้จริงเป็นผู้รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเขาต้องทำอย่างนั้นฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวชิตามารอันดับแรกเราโกรธแต่ยับยั้งไม่ตอบแทนเวลานี้เราก็เห็นจะโกรธบ้างแต่ว่าจะไปติดตามความโกรธเลยให้อภัยเข้าไปคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราที่คนที่กลั่นแกล้งเราเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอิสระเขาเป็นทาสคือเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมในเมื่อเจ้านายใช้เขาก็ต้องทำเพราะว่าเขาเป็นคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ระงับความโกรธเสียได้อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทการพูดให้ฟังนี่เป็นการพูดเพียงแค่ข้อในการแนะนำเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาสอนกันละเอียดละออให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเราคิดว่าถ้าเรายังโกรธจะพยาบาทแล้วเราจะตายไหมล่ะแล้วคนดีเขาทำให้เราโกรธถ้าเราไปโกรธเขาเข้าเราไปฆ่าเขาเขาตายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายถ้าเราทำร้ายเขาเขาก็มีทุกข์ถ้าเราไม่ทำร้ายเขาเขาก็มีทุกข์มีทุกข์เพราะเขาขาดเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่งคือเราแทนที่เขาจะรับการสงเคราะห์เกื้อกูลจากเราเราก็ต้องตัดความเป็นมิตรออกสงเคราะห์เกื้อกูลกับบุคคลที่เป็นศัตรูไม่ได้มันจะเป็นภายหลังเราก็ต้องทรงอุเบกขายับยั้งไว้เขาจะอดเขาจะอยากเขาจะป่วยไข้ไม่สบายเขาจะเป็นเขาจะตายก็ปล่อยเขาเราไม่ใช่คิดจะทำร้ายเขาแต่ปล่อยให้เขาทรงสภาวะของเขาเองเพราะเขาอยากประกาศตนเป็นศัตรูเราให้อภัยแต่ว่าไม่ให้การเกื้อกูลเพราะว่าถ้าเกื้อกูลไปแล้วบางทีดีไม่ดีทำให้เขาตายเร็วขึ้นเขาเห็นคนเขาเห็นหน้าคนดีเขาไม่ชอบใจอาการไข้เขาอาจจะสูงขึ้นก็ได้ฉะนั้นในตอนนี้เราก็ต้องวางใจสบายๆที่เรียกว่าวางเฉยจิตพร้อมในการให้อภัยนี่ทำอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขาช้างขาที่สามก็เพลียไปยังไม่หมดยังมีแรงอยู่บ้างแต่ก้าวช้าแล้วก้าวไปได้ไม่ไกลมันก็หยุดตอนที่เราให้อภัยทานเนื้อขาช้างขาที่สี่ที่องค์สมเด็จพระวชิตามารกล่าวว่าตัวหลงตัวนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งหมดนี้ใช้ปัญญาพิจารณาเท่านั้นก็นั่งมานั่งคิดว่าโอ๋หนอเรานี่จะไปหลงในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเพื่อประโยชน์อะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการทรงตัวเรามีมาแล้วเราก็แก่ไปทุกวันเราก็สุดโทรมไปทุกวันเราก็ตายในที่สุดสิ่งที่เราได้เข้ามามันก็ไม่มีการทรงตัวมันก็สุดก็โทรมลงไปทุกวันแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดตอนนี้ความร่ำรวยที่จะพึงรวยเกิดขึ้นเรารวยแล้วเรารวยไม่ตลอดเพราะว่าในเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่รวยเราจะมานั่งมัวเมาในทรัพย์สินการแสวงหาทรัพย์สินเกินพอดีเพื่อประโยชน์อะไรเรานี่ตายลงไปทุกวันชีวิตตินทรีย์ของเรานี่นั้นหมดไปทีวันละชิ้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 นไม่ใช่มันก็หมดตัวส
ิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเราแบกไปไม่ได้เราหาความสุขจากการให้ทานดีกว่าเนี่ยก็มานั่งพิจารณาทั้งบุคคลที่เป็นประกาศตนเป็นศัตรูกับเราว่าคนประเมิดนี้เขามาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขากับเรารักกันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเมื่อหากว่าเขากับเราเป็นศัตรูกันการเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ไม่มีขาดญาติขาดมิตรกันเป็นอันว่าการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันก็ไม่มีรวมความว่าจิตตัวนี้ที่จะทำลายความหลงทำลายไม่ได้จริงก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้นอกจากว่ามันจะตายแล้วที่เรามันหลงไหลใฝ่ฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมเท่านั้นอยู่ไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เจ้าของเขาก็จะมาทวงคืนไปก็เป็นอันว่าเราไม่ควรจะมานั่งมัวเมาในขันห้าคือร่างกายและทรัพย์สินของทั้งหลายในโลกเพื่อประโยชน์อะไรกำลังใจของเราจะมีความยุ่งยากในเมื่อเราหลงไหลใฝ่ฝันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มานึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ที่ท่านบอกว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เป็นอันว่าการเกิดมันทุกข์ถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องเกิดอีกแล้วก็ต้องมีทุกข์เพื่อความสุขที่สุดของเราเราขอวางภาระทั้งหลายเหล่านี้เสียบรรเทาความรู้สึกว่าสมบัติในโลกทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราเสียจะตายเมื่อไรก็เชิญตายกำลังใจของเราไม่เดือดร้อนที่ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทำลายกำลังขาของช้างขาที่สี่ให้เพลียไปยังไม่ถึงกับตายอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองเวลาที่จะแนะนำแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็หมดเวลาเสร็จแล้วฉะนั้นต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามใช้ปัญญาพิจารณาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรที่กล่าวมาในเรื่องของพระสกิทาคามีตามสมควรกับเวลาที่ท่านจะพึงปรารถนาสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็จะได้มาปรารภเรื่องการปฏิบัติเพื่อวิชาสามว่าตามหลักสูตรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่4อย่างคือ1สุขวิปัสสโก2เตวิโชได้แก่วิชา3 3ชละพิญโยได้แก่ปัญญา6 4ปริสัมภิทัปปโตได้แก่ปริสัมภิทายานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสุขวิปัสสโกเป็นการปฏิบัติเพื่อใช้อารมณ์คิดมากที่สุดเพราะว่าใช้อารมณ์คิดควบคู่กันไปกับการพิจารณาขณะใดที่จิตยังทรงอยู่ในอารมณ์คิดที่เราต้องการขณะนั้นก็ชื่อว่ามีสมาธิแล้วก็สมาธิของสุขวิปัสสโกขณะที่ใช้อารมณ์คิดนั้นเมื่ออารมณ์คิดทรงจิตได้ถึงปฐมฌานคือว่ามีอารมณ์ทรงตัวไม่รำคาญในเสียงที่แทรกเข้ามาในระหว่างคิดจิตทรงตัวอยู่ได้ตามสบายตามอารมณ์ที่ตั้งใจไว้กำลังจิตตอนนี้ท่านกล่าวว่าสามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเถรหันเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็เป็นพระสกิทาคามีก็ได้แต่ว่าตอนที่จะเป็นอนาคามีนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ตรัสว่าพระอนาคามีเป็นผู้มีอธิจิตก็ต้องสามารถทั้งกำลังจิต
ทำลายรากฐานของความรักในกามารมณ์เลิกความโกรธความเย็นบาดด้วยกำลังของฌานแต่สำหรับท่านสุขวิปัสสโกท่านทำไปบางทีท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นฌานว่าทำไปทีละขั้นทีละตอนทำไปทีละเล็กและน้อยใช้อารมณ์พิจารณามากเมื่อจิตใจของท่านยับยั้งตั้งอยู่ก็มีกำลังพอสามารถจะตัดกามฉันทะได้และตัดปริฆะคือความกระทบกระทั่งจิตได้จิตก็สามารถเป็นอนาคามีได้พอมาว่าเป็นวาระถึงพระอรหันต์ตอนนี้ก็เป็นจริยาที่เก็บเล็กเก็บน้อยเ มื่อเป็นอารมณ์ที่เป็นอนุสัยความจริงอนุสัยนี่เป็นอารมณ์เบาๆแต่ได้ว่าเหมือนกับคนไล่จับยุงการสู้กับช้างมีเป้าใหญ่สามารถทำลายชีวิตได้ไม่ยากนักแต่ว่ายุงเป็นเป้าเล็กอันตรายจากยุงน้อยก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราฆ่ายุงได้ยากข้อนี้มีอุปมาชั้นใดด้านอนุสัยก็เช่นเดียวกันแต่อาศัยท่านสุขวิปัสสโกที่มีอารมณ์มั่นในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ท้อถอยในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้รวมความว่าพระอรหันต์ท่านขั้นสุขวิปัสสโกก็จะต้องมีอารมณ์ถึงฌานสี่เหมือนกันแต่ถ้าว่าเป็นอารมณ์ฌานที่ค่อยๆมาทีละน้อยละน้อยไม่ยากไม่ลำบากไม่ต้องเคร่งเครียดนักเพราะค่อยๆทำไปตามลำดับทีละนิดทีละหน่อยกำลังจิตก็มีกำลังสะสมกันทีละน้อยละน้อยจนถึงฌานสี่ไม่ว่าจริยาที่จะเข้าฌานออกฌานได้ตามอัธยาศัยย่อมเป็นไปได้ยากเพราะว่าท่านทำเพียงมีจิตตักกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารหลังจากนั้นก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาขันห้าเพื่อความอยู่เป็นสุขอันนี้เป็นจริยาของท่านสุขวิปัสสโกสำหรับท่านที่ปฏิบัติในเตวิโชคือลักษณะของวิชาสามอารมณ์ความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์อาตมาจะของดไว้ไม่กล่าวเพราะว่าอารมณ์ความเป็นอรหันต์ก็เหมือนกันกับท่านสุขวิปัสสโกเพราะการตัดอารมณ์ก็มีท่านสุขวิปัสสโกเป็นพื้นฐานนี่สำหรับท่านเตวิโชริชยะยละพิญโยนีท่านก็ใช้อารมณ์เฉพาะคือว่าอารมณ์เฉพาะที่เรียกว่าต้องการจะได้ทิพย์จุคุยานกับปุเพนิวาสานุสติยานแต่ยานทั้งสองนี้ต้องได้ก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนได้ยานนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องได้กันต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของทิพย์จุคุยานก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีเป็นวิสัยขั้นโลกีวิสัยเรียกว่าฌานโลกีในหนึ่งที่เรียกกันก็เรียกกันว่ากีฬาสมาธิไม่ใช่เนื้อแท้ในหลักสูตรที่เราจะเข้าตัดมรรคตัดผลถ้าบังเอิญไม่ได้มรรคได้ผลเสียก่อนแล้วเรื่องกีฬาสมาธิก็ไม่ต้องทำกันก็คือทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการฝึกวิชาสองในวิชาสามคือทิพยคุยานกับปุเพนิวาสานุสติยาน ต้องใช้กำลังสมาธิสูงมากเรียกว่าสมาธิมีกำลังหนักต้องมีความเข้มข้นในการเจริญฌานสมาบัติมิฉะนั้นแล้วผลก็จะไม่มีแก่ผู้ใดเลยเป็นอนุว่าขอเริ่มต้นในการฝึกทิพย์จุคุยานกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้จะพูดตามแบบก่อนตามแบบก็คือว่าท่านบอกว่าคนที่จะฝึกทิพย์จุคุยานถ้าเป็นอาธิกรรมิกะบุคคลคำว่าอาธิกรรมิกะบุคคลหมายความว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพยคุยานมาเลยในชาติก่อนเป็นคนใหม่แท้ๆในชาติปัจจุบัน
ท่านได้เริ่มทำแบบนี้ตอนนี้ก็พูดกันถึงคนมีสมาธิแล้วไม่ใช่ไปย่ำต๊อกมาตั้งแต่อารมณ์พุ่งสั้นเรื่องการกำจัดอารมณ์พุ่งสั้นได้พูดมาแล้วตอนหนึ่งคัดเศษหรือว่าเทปมีอยู่แล้วถ้ามีความสนใจก็ไปหาเอาที่นั่นเราจะทำอะไรก็ตามจะเข้าฌานสมาบัติอะไรก็ตามมันอยู่ที่อารมณ์ฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้น ว่าวิธีแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านก็เป็นการแก้ไม่ยากทำง่ายๆถ้าสนใจจริงๆประเดี๋ยวมันก็ได้มันอยู่ที่กำลังใจอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่ครูบาอาจารย์หรือว่าไม่ใช่อยู่ที่หลักวิชาการสอนอะไรมากนักหลักวิชาพระพุทธเจ้าให้มาแล้วครบถ้วนครูบาอาจารย์แนะนำมาแล้วแต่เราไม่เอาจริงสักอย่างอะไรมันจะได้เป็นอันว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งพูดกันถึงว่าแก้อารมณ์ฟุ้งอารมณ์ซ่านอารมณ์ไปทางไหนแต่ไปทางไหนถือว่าเป็นนักเรียนที่เริ่มเข้าประถมปีที่หนึ่งแล้วเรื่องการแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านนั้นเป็นเรื่องของอนุบาลเท่านั้นประถมปีที่หนึ่งที่จะเข้าก็คือเข้าทิพยจักขุยานคำว่าทิพยจักขุยานแปลว่ามีความรู้เหมือนตาทิพย์ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์รวมความว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามีความรู้เหมือนตาทิพย์นี่การจะสร้างอารมณ์ความรู้เหมือนตาทิพย์เขาทำกันยังไงนี่วันนี้สอนตามแบบพระพุทธโฆษาจารย์ท่านตรัสท่านกล่าวไว้ว่าให้ใช้กสิณ3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในกสิณ3อย่างนี้คือ 1. เตโชกสิณได้แก่การเพ่งไฟ 2. โอทาตกสิณได้แก่การเพ่งสีขาว3อาโลกสินได้การเพ่งแสงสว่างนี่ตามแบบนี่คำว่าเพ่งในที่นี้หมายความมาจำก็มีนักปฏิบัติหลายท่านพอบอกแบบนี้เข้าท่านก็ไปนั่งจ้องไฟเพ่งต่อมาก็กลับมาบอกว่านั่งจ้องไฟจนน้ำตาไหลแสบตานี่เป็นอันว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ตรงจริงๆแล้วตามที่เขากล่าวกันบอกว่าเถนตรงไม่คดไม่โค้งตรงเดแล้วตรงเดในที่นี้ก็ไม่โดนเป้าหมายเป้าหมายจริงๆคำว่าเพ่งในที่นี้แต่หมายความให้ลืมตาดูแสงไฟแล้วจำลักษณะของไฟไว้ไม่สนใจกับเปลวดูว่าแสงไฟมีลักษณะอย่างไรแล้วก็หลับตานึกถึงภาพของแสงไฟถ้าภาพของแสงไฟเลือนลางหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตาไม่ใช่เพ่งจนน้ำตาไหลดูประเดี๋ยวเดียวมันก็จำได้แล้วก็นึกถึงภาพแสงไฟจนกระทั่งแสงไฟปรากฏอยู่กับใจเราจะนั่งอยู่เราจะยืนอยู่เราจะเดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามความจริงแสงไฟในขณะนั้นไม่มีแต่เรานึกเห็นภาพนั้นอยู่เสมอนึกขึ้นมาอะไรนึกเห็นภาพนั้นได้ทันทีว่าลักษณะแสงไฟเป็นยังไงมันติดใจอยู่เป็นปกติไม่ใช่ติดตา แต่ว่าศัพท์ชาวบ้านเขาเรียกภาพติดตาในความจริงไม่ใช่ติดตามันติดใจใจนึกเห็นภาพนั่งอยู่เป็นปกติอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะดูไฟมันไม่ถนัดเราจะดูสีขาวถนัดกว่าก็ใช้ได้ลักษณะอาการที่จะทำเป็นสะดึงอะไรต่ออะไรแต่มาไม่ขออธิบาย ไปเห็นว่าไม่มีความจำเป็นท่านที่ปฏิบัติกันมามากท่านก็ไม่ได้เอาตามแบบนักท่านอยากจะดูไฟเทียนไฟคบเพลิงไฟตะเกียงท่านก็ดูท่านส่งคือไม่หันตามแบบตำบับก็ไปเอาตั้งท่าตั้งทางกันอยู่นั่นเรื่องตั้งท่ามากที่มันหากินยาก
นี่สมมติว่าเราไม่ชอบแสงไฟแล้วก็ชอบสีขาวเนี่ยก็มองดูสีขาวจะเป็นผ้าขาวตึกขาวโหลขาวกางเกงขาวเสื้อขาวอะไรขาวมันก็ใช้ได้ให้มันขาวก็แล้วกันจิตก็จำภาพสีขาวและในลักษณะเดียวกับการเพ่งไฟอย่าไปจ้องเป่งเอาซะจนกระทั่งไม่กระพริบหูไม่กระพริบตาแล้วน้ำตาไหลแสบตาใช้ไม่ได้ก็ดูพอจำได้แล้วก็ดับตานึกนี่ถ้าสีขาวเราไม่ชอบแล้วก็ชอบแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ใช้ได้แสงสว่างใครไม่รู้จักก็แล้วไปว่าอะไรมันสว่างยังไงมันนั่งจำจี้จำชัยมันก็เด็กมาสองสามวันมันก็เต็มทีเป็นอันว่าเรารู้ลักษณะกสิณสามรายการเป็นกสิณพื้นฐานที่จะเป็นเหตุให้เกิดทิพย์จักขุญาณนี่เวลาปฏิบัติกันเขาทำยังไงความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่หนักสำหรับท่านที่ปฏิบัติกันมาได้แล้วท่านทำแบบเบาๆจำภาพแสงไฟก็ดีจำภาพสีขาวก็ดีจำภาพแสงสว่างก็ดีเวลานั่งอยู่ทำอะไรอยู่จิตก็นึกถึงภาพนั้นเป็นปกติเดินไปอยู่ไม่มีใครพูดคุยหรือว่ามีคนพูดคุยด้วยก็ช่างจิตแล้วก็เห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าอุปจารสมาธิเริ่มเป็นอุปจารฌานพออุปจารสมาธิเข้ามาถึงจิตอาตมาจะไม่บอกแสงสีว่าแสงแพรวๆเป็นประกายระยับความจริงมันไม่มีความจำเป็นนักความจำเป็นมีอยู่อย่างเดียวว่านึกขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นภาพนั้นได้ทันทีหรือเปล่าถ้านึกขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นภาพนั้นได้ทันทีแล้วมันทรงอยู่นานหรือไม่นานเรื่องการทรงตัวนี่ก็มีความสำคัญถ้าทรงตัวอยู่ได้ไม่นานญาณที่เราจะพึงรู้ที่เรียกกันว่าทิพยคุญาณมันก็ทรงตัวไม่นานเหมือนกันพูดกันคำหายไปเสร็จแล้วจะพูดกันใหม่ก็ต้องตั้งท่าใหม่ภาพที่หายไม่ใช่เขาหายคือเราหายใจเราตกฉะนั้นเวลาฝึกเราก็ควรจะใช้เวลาตั้งเวลาไปในตัวเอารูปคำก็ได้มานั่งชักคิดว่าชั่วระยะ10เม็ดของรูปคำหรือว่า20เม็ดของรูปคำหรือว่า30เม็ดของรูปคำหรือว่า108ของรูปคำก็ตามอันดับแรกคุณจะใช้น้อยๆก่อนนึกจับภาพไฟภาพสีขาวภาพแสงสว่างก็ตามใจถ้าภาพสีไฟภาวนาว่าเตโชกสินังถ้าภาพสีขาวก็ภาวนาว่าโอทากสินังถ้าภาพแสงสว่างก็ภาวนาว่าอาโลกสินังภาวนาไปจบบทหนึ่งก็ชักรูปคำเม็ดหนึ่งเราคิดว่าในโลกระยะรูปคำ10เม็ดนี่หรือ20เม็ดหรือ30เม็ดก็ตามใหม่ๆเอาน้อยๆเราจะไม่ยอมให้ลมจิตคลาดไปจากภาพนิมิตที่ปรากฏคำว่าภาพนิมิตนี่หมายความว่าภาพที่เราดูเห็นไว้เราจำไว้นึกโปรดทราบดีว่าสมมุติว่าเราเพ่งเราตั้งใจจะจับภาพแสงไฟถ้าบังเอิญภาพแสงสว่างหรือว่าภาพขาวเข้ามาแทนที่ต้องตัดทิ้งไปทันทีหรือว่าภาพอื่นปรากฏมันชัดกว่าต้องตัดทิ้งไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากสิณโทษได้ขืนไปยุ่งกับมันเข้าก็แสดงว่าจิตของเราไม่ทรงตัวหาสัจธรรมไม่ได้ไม่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะภาพนั้นภาพอื่นมาเราไม่เอานี่ต้องจำให้ดีไม่ใช่ว่าภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆเห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วไปยุ่งกับสีนี่การทำอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของความดีเป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดเป้าหมายผลมันจะเกิดได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้อย่างผิดมันไม่ใช่เกิดแบบถูกมันเกิดแบบผิดนี่การตั้งเวลานี่เป็นเรื่องของสำคัญใหม่ๆเอาแค่สักรูปคำห้าลูกก็อย่างดี
ต่อไปเมื่อความชำนาญนั้นก็แค่10ลูก20ลูก30ลูก40ลูก50ลูกถึง180ลูกให้จิตทรงตัวนี่ถ้าจิตทรงตัวได้แบบนี้แล้วเอาสัก10นาทีนะสมมติเอาว่าถ้าเราตั้งอารมณ์นึกถึงภาพไฟภาพสีขาวภาพแสงสว่างก็ตามถ้าจิตทรงอารมณ์ได้สัก5นาทีถึง10นาทีอารมณ์จิตของเราไม่เคลื่อนจากภาพนั้นภาพปรากฏอยู่กับจิตเสมอแต่นักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะคุยให้ฟังเขาทำกันแบบนี้เวลาเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในใจเขานึกเห็นอยู่ตลอดเวลาพระเวลาเดินไปบิณฑบาตคือว่านึกเห็นไปตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับเวลาจะเดินไปธุระที่ไหนนั่งรถไปธุระที่ไหนเห็นภาพนั้นตั้งแต่ไปยันกลับเมื่อขณะใดที่ว่างจากกิจที่เพิ่งพูดกันคุยกันและทำธุระขณะนั้นจิตเห็นภาพนั้นทันทีนี่จิตต้องคล่องและต้องทรงอย่างนี้จึงจะได้ดีนะไม่ใช่ได้เร็วนี่เราทำเอาดีกันเราไม่ได้ทำเอาเร็วกันแต่ความจริงมันของธรรมยากนี่ว่ากันตามแบบเมื่อภาพนั้นปรากฏกับจิตตามความประสงค์ตามเวลาที่เราต้องการนี่ตามแบบที่ท่านพุทธโฆษาจารย์ท่านจัดไว้ท่านบอกว่าถ้าเราต้องการเห็นนรกคำว่าในวิสุทธิมรรควัดจงเพิกภาพนี้ให้หายไปขอภาพนรกจนปรากฏแทนเพราะว่าตามตำรามันก็ยาวเหยียดพอจิตจับภาพดีภาพแจ่มใสไอ้ภาพนี่เป็นเครื่องวัดกำลังใจถ้าเราจะเห็นเราจะรู้สิ่งที่เราต้องการได้ระดับไหนไม่ขึ้นอยู่กับภาพนิมิตที่เราต้องการนั่นเองที่เราสร้างขึ้นถ้าภาพนิมิตนั้นชัดเพียงใดสิ่งที่เราต้องการเห็นมันก็ชัดเพียงนั้นสำหรับฌานโลกีถ้าจะชัดอย่างดีที่สุดก็เหมือนกับอากาศขมุกขมัวเวลาใกล้ค่ำซึ่งมันมีกำลังไม่สูงอะไรเลยมีกำลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นอนุว่าตอนนี้เราก็เข้าใจถ้าว่าเราต้องการจะเห็นภาพนรกหรือภาพสวรรค์คนตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็ทำแบบนี้เอาจิตจับภาพนิมิตให้ทรงตัวแล้วก็นึกถึงภาพที่เราต้องการจะเห็นภาพนั้นจะปรากฏแทนแต่ว่าอย่างนี้รู้สึกจะยุ่งยุ่งสักนิดนี่ตามแบบถ้าว่าจะยุ่งก็ต้องทำนี่การเห็นถ้าจะถามว่าตรงตามความเป็นจริงไหมอันดับนี้เรื่องอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าใจของเราเวลาที่เราทรงสมาธิเนี่ยเราทิ้งอุปาทานหมดหรือเปล่าถ้าเราทิ้งอุปาทานหมดเราก็เห็นภาพนั้นได้จริงถ้ารู้อุปาทานคือสมมติว่าเขาเคยเห็นภาพเขียนจากเทวดาจากฝาผนังบทเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีผ้านุ่งเรียบร้อยแต่ถ้าว่าไม่มีเสื้อใส่ภาพที่จำได้แบบนี้เป็นภาพอุปาทานถ้าเวลาเราต้องการเห็นเทวดาเทวดาก็ปรากฏมีผ้าเรียบร้อยแต่เสื้อไม่มีใส่มีเสื้อวานสองเส้นคล้องมามันก็ภาพเขียนนี่เทวดาเนี่ยถ้าทางนางฟ้ามาในภาพแบบนั้นแล้วก็ยุ่งพระหนุ่มๆและจีวรร้อนเป็นไฟระวังให้ดีนะนี่เรื่องของป่าทานเทวดาเนี่ยสวยนางฟ้าสวยถ้าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นสมมติว่าปรากฏว่ามีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆความจริงก็น่าจะเกิดแบบนั้นเพราะเราเคยเห็นแบบนั้นถ้าเทวดาท่านมาจริงๆอาจจะต้องแสดงแบบนั้นเพื่อให้เราเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาตอนนี้ถ้าบังเอิญเห็นแบบนั้นแล้วเราก็ต้องรวบรวมกำลังใจให้ส่งตัวว่าถ้าท่านเป็นเทวดาจริง
สภาวะแห่งความการแต่งตัวของท่านมีสภาวะเป็นยังไงคือหมายความว่าสภาวะสภาวะนี่หมายมันยุ่งอดพูดไม่ได้ถามว่าตามปกติท่านแต่งกายเป็นยังไงเขาได้โปรดแต่งตามนั้นภาพนี้เป็นภาพเขียนที่ติดตามมาติดใจมาไม่ขอยอมรับนับถือถ้าเป็นเทวดาจริงขอให้แสดงภาพจริงของท่านให้ปรากฏและจิตใจก็ทรงอารมณ์ไว้ตามเดิมเท่านี้เองสภาวะแห่งความเป็นเทวดาของท่านก็จะปรากฏตามความเป็นจริงนี่เรื่องกำลังใจก่อนที่จะกำหนดรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญนี่การทำอย่างนี้ได้ท่านเรียกว่าทิพยคุยานหรือทิพยคุยานนี่มีประโยชน์ความจริงวิธีปฏิบัติก็ไม่มีอะไรยากเป็นของธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถจะชนะอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตได้ที่อย่างเดียวเราไม่ซ่านมันทั้งหมดนะซ่านในด้านความรักในกามารมณ์เราก็ไม่ซ่านซ่านในด้านความโกรธความพยาบาทเราก็ไม่ซ่านซ่านในการง่วงเหงาเหานอนเราก็ไม่ซ่านสร้างคิดถึงอารมณ์ภายนอกเราก็ไม่ซ่านสั่นไม่ได้ในความสงสัยเราก็ไม่สั่นปักมันตรงเข้าไว้สร้างกำลังใจปักตรงดิ่งในอารมณ์ที่อารมณ์ที่เราต้องการในนิมิตที่เราต้องการนี่ความจริงมันก็แค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรมากไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่บอกว่าทำไม่ได้ความจริงการทำแบบนี้มันลงทุนสักเท่าไหร่ถ้าจะเราจะเอากันจริงๆแล้วก็ครั้งละ5นาทีพอนั่งจับภาพไฟก็ดีภาพสีขาวก็ดีภาพแสงสว่างก็ดีลืมดาดูอารมณ์จับอารมณ์ให้ทรงตัวให้ได้ภายใน5นาทีจะไม่ยอมให้จิตหลีกเลี่ยงไปสู่สภาวะอย่างอื่นเรื่องสภาวะในชอบพูดนักใครก็จะรู้เรื่องไอ้ที่ก็รู้ก็มีไม่รู้ก็มีเป็นอันว่าไม่ยอมให้จิตจับอารมณ์อื่นไปขาดให้จิตมันทรงตัวอยู่ตามนั้นนี่มันขึ้นอยู่แก่กำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยเป็นของยากของลำบากแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้นี่มองดูนาฬิกาเวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดเสร็จแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดานั่งท่านผู้นักปฏิบัติทุกท่านว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอท่านทั้งหลายจงบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี